ร่างกายไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามในโลกนี้ย้ำร่างกายไม่ดีไม่ว่าจุดไหนจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้ก็อะไรก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดีแน่นอนสุขภาพร่างกายไม่ดีฟังนะหนูนะฟังนะหนูนะค่อยๆฟังอย่าแยกตัวเองออกไปจากการฟังเพราะการฟังนี่มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศโอกาสจะฟังได้หลายอย่างหลายเรื่องอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะเวลาผมบรรยายอะไรเนี่ยเวลาผมบรรยายแล้วให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะบูรณาการกันมันไม่ใช่เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวมันหลายเรื่องมันผูกพันกันมันโยงใยกันใครก็ตามที่คนที่เข้าใจแล้วมันจะสนุกเวลาผมบรรยายถ้าคนที่ไม่เข้าใจมันจะอึดอัดครับเพราะฉะนั้นใช้สองหูให้เป็นใช้ประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านที่สะสมมาให้เป็นย้ำใช้ประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านสะสมมาให้เป็นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับทางฝ่ายผมว่าผมพูดเรื่องอะไรมันเข้าอยู่ในวิถีชีวิตของท่านที่เคยผ่านมาหรือไม่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะนักศึกษาศาสตร์บุคคลที่จะมีความก้าวหน้าในการปรับตัวเองให้สู่ความเจริญงอกงามหลายมิติทุกมิติจำเป็นมากจำเป็นมากนะครับจะต้องเป็นนักฟังที่ดีจำเป็นมากมากเลยนะจะต้องเป็นนักฟังที่ดีผมย้ำนะย้ำนะบอกให้กระได้จำเป็นมากมากจะต้องเป็นนักฟังที่ดีแล้วมันจะได้ประมวลตัวเองถูกเพราะวันหนึ่งทุกคนจะต้องใช้คำว่าพึ่งตัวเองให้ได้อัตติอัตโนนาโถเนี่ยพูดกันมากี่พันปีแล้วมาถึงวันนี้เวลานี้หลายท่านหลายท่านที่สะสมการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้มันเป็นการเรียนรู้สั่งสมสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราเพื่อให้นำมาประกอบอาชีพใครก็ตามที่รู้ตัวเองว่ามีอาชีพเป็นหลักแหล่งถามว่ามั่นคงเพียงใดล่ะเห็นไหมอาชีพที่ทำเวลาได้มั่นคงขนาดไหนมันจะอยู่กับเราหรือเราจะประกอบอาชีพนั้นอีกได้นานกี่เดือนกี่ปีต้องคิดแล้วนะต้องเริ่มคิดแล้วนะถ้าไม่มีอาชีพต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยครับใครก็ตามที่สามารถคิดได้ก่อนในวันนี้คนนั้นแหละจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับในวัยที่สูงวัยเนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนคนที่สูงวัยเนี่ยของอยู่ของกินของใช้มีแล้วเพียงพอแล้วหรือยังไม่มีต้องหาให้มีไม่พอต้องหาให้พอ ย้ำไม่มีต้องหาให้มีใช้คำว่าต้องนะครับไม่มีต้องหาให้มีไม่พอต้องหาให้พอเมื่อพอแล้วมีคำว่าเก็บด้วยนะ
ถ้าไม่มีคำว่าเก็บพอเวลาเท่าชราแก่ชราทำอะไรไม่ได้แต่มันยังไม่ตายตรงนั้นนะฮะจะอยู่ในภาวะที่ลำบากถ้ามันตายแล้วก็มีปัญหาถ้ายังไม่ตายนั่นคือจะเป็นลำบากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ที่อยู่อาศัยเนาะของกินของใช้และของเก็บจำเลยครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานทุกครั้งไปว่าการรับรู้เรียนรู้สิ่งภายนอกนั้นสุดท้ายต้องนำมาประกอบอาชีพนะไม่ใช่เรียนรู้แข่งกันเอาปริญญามามาอวดกันใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมก็ฟังมาเยอะน้อยคนมากจะไม่พูดเรื่องของลูกหรือความสำเร็จของลูกความดีความเก่งของลูกน้อยคนมากที่จะไม่พูดถึงสิ่งนั้นมันก็โอเคแล้วนะเป็นความภาคภูมิใจในสิ่งที่ดูแลลูกดูแลหลานให้เขาเจริญเติบโตให้เขามีประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงถาวรมันก็น่าชื่นชมยินดีจริงๆตรงนั้นก็ถือเป็นบุญนะบอกให้กระดาษใครมีลูกเลี้ยงลูกดีใครมีหลานได้หลานดีใครมีลูกเขยดีใครมีลูกสะใภ้ดีถือว่าเป็นบุญนะบอกนะเพราะว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคที่มันเร่งรัดมากผมใช้ชีวิตมา74ปีผมก็รู้อยู่ในท่ามกลางของผู้คนกันหลายหลากมากชนิดเหมือนกันแต่ละผู้แต่ละคนนั้นก็มีความเจริญต่อไปเจริญจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 10% บอกให้ทราบเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ผ่านมาที่เขาได้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เกิน 10% นะอีก 60% ก็พอกินพอใช้นะอีก 30% ไม่พอกินไม่พอใช้เนี่ยฮะมันเป็นกลุ่มใหญ่มากด้วยนะครับ 30% ของประชากรของบ้านเมืองเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากไม่พอกินพอใช้ทีนี้พอเวลาไม่พอกินพอใช้มันก็มีปัญหาเรื่องของสังคมเห็นไหมมีปัญหาเรื่องของการตบการตีกันการลักเล่ห์ขโมยน้อยกันการเอาเปรียบกันการช่วงชิงใดๆกันต่างสารพัดที่จะทำกันสุดท้ายสังคมส่วนรวมจะอยู่ไม่ได้กันนะครับเมื่อสังคมส่วนรวมอยู่ไม่ได้เราก็จะอยู่ไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้มองเป็นไหมมองภาพกว้างเป็นหรือเปล่ามองเฉพาะส่วนตัวส่วนครอบครัวนี่ไม่พอนะครับมองเฉพาะส่วนตัวส่วนครอบครัวไม่พอนะครับเมื่อกี้เนี่ยครอบครัวผมมาที่นี่ลูกสาวแม่ยายกับหลานแม่ยายมาที่นี่ผมพูดกับลูกสาวแม่ยายกับหลานแม่ยายไม่ขี่คำนะบอกให้ทราบไว้ครับนะผมไม่ค่อยใช้เวลาพูดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพูดจาแล้วบางทีก็รับไม่ได้มารับไม่ได้ผมก็ไม่ใจเสียเวลาพูดได้ไหมคนใกล้ชิดผมเนี่ยซึ่งเป็นครอบครัวเนี่ยเมื่อรับไม่ได้ผมไม่อยากจะสนทนาด้วยเลยนะให้รู้ไว้เห็นไหมครับเห็นไหมลองคิดดูว่าผู้อื่นจะขนาดไหนอย่างเงี้ยถ้ารับไม่ได้ถ้าคุยก็ไม่ได้แล้วผมจะมองไหมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับลองคิดเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำไมผมถึงพูดจาเช่นนี้ให้ฟังก็อยากจะให้บอกให้รู้ว่าชีวิตของผมเนี่ยผมก็พยายามบอกแล้วว่าผมก็มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันมีญาติเกี่ยวโกโหติกาพงศาคณาญาติมันก็เป็นพงศาคณาญาติใหญ่อยู่หรอกพงศาคณาญาติคณาญาติหนึ่งก็ใหญ่อยู่หรอกกว้างขวางอยู่หรอกชีวิตจริงผมไม่ได้คลุกคลีกับสิ่งนั้นเลยไหมครับ
ชีวิตจริงของผมเนี่ยใช่ไหมแทนที่จะคุกคลีกับพงศาคณาญาติพี่น้องท้องเดียวกันในครอบครัวเปล่าเลยดันชีวิตจริงผมคุกคลีกับแต่ละท่านแต่ละคนเดียวใช่ครับมันคืออะไรกันเห็นไหมมันคืออะไรกันอย่างนี้เป็นต้นที่พูดจาให้ฟังเช่นนี้ก็ไม่ได้รังเกียจใครสักนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นลูกแม่ยายหลานแม่ยายของผมเองผมก็ไม่เคยรังเกียจใครแต่ถ้าหากว่าพูดจาแล้วไม่รู้ตะแบงอ่ะถ้าตะแบงปุ๊บผมจะรู้ทันทีถ้าเริ่มตะแบงปุ๊บผมก็ไม่ปะทะแล้วเนี่ยนะผมไม่ประจันหน้าแล้วผมก็บิดข้างออกอย่างเดียวหันหลังให้เดินหนีเลยเนี่ยถ้าตะแบงแล้วก็ผมจะเป็นคนอย่างนั้นนี่ในเรื่องของคนในครอบครัวแต่ถ้าคนไม่ใช่ครอบครัวก็อย่างท่านอย่างใดก็ตามทีผมก็ไม่เคยนะให้รู้ผมเชื่อว่าผมไม่เคยนะทำไมคนใกล้ชิดในครอบครัวจึงเป็นเช่นนั้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปได้ครับใกล้เกลือกินด่างยอมรับเถอะครับคำว่าใกล้เกลือกินด่างยอมรับเถอะครับคนอยู่ใกล้จะไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้มันเหมือนกับมีม่านบางๆเสมือนเป็นกำแพงกั้นเลยนะครับเรื่องเนี้ยประหลาดมากม่านบางๆเนี่ยนะครับกั้นแต่เป็นลักษณะเป็นกำแพงเลยนะครับมันไม่เข้านั่นแหละคำว่าใกล้เกลือกินด่างมันก็แปลกชีวิตผมมันก็แปลกมากสิ่งที่ผมมีอยู่มันพลิกขั้วนะให้รู้ไว้ครับมันพลิกขั้วก็คนก็ประกอบวิชีพธรรมดามีดีได้ต่างก็ไปเห็นจะมีอะไรผิดปกติเหมือนชาวโลกเขาอยู่มาวันหนึ่งไม่ใช่วันเดียวแท้ๆเลยนะเอาครับตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงถึงไม่เกินสองทุ่มแน่นอนใช่ไหมฮะผมได้สิ่งนี้มาในตัวเนี่ยบ่ายสามโมงหกโมงก็สามชั่วโมงแล้วใช่ไหมฮะหนึ่งทุ่มก็สี่ชั่วโมงแล้วไม่เกินสองทุ่มก็ห้าชั่วโมงเองสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยผมได้มาภายในห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนะให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาคนละเรื่องเลยทีวันนี้นะสมมติว่าเที่ยงบ่ายสามยังอะไรล่ะยังคุยกันธรรมดาโลกแต่จากบ่ายสามไปแล้วนะถึงสองทุ่มแปลว่าเริ่มวันใหม่คนละเรื่องเลยทีมันคนเรื่องอะไรผมก็ไปรู้ในสิ่งที่ผมรู้กันแล้วกันเงี้ยมันดันไปรู้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ตำรามันดันไปรู้ในสิ่งที่เหมือนกับชาวโลกเขาไม่รู้กันเห็นไหมครับทีนี้พอเวลารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องก็ตามหาทีเนี้ยตามหาสิ่งที่รู้นั้นว่ามันคืออะไรผมใช้เวลาอยู่3ปีเต็มนะให้ดูสิ่งที่ผมรู้ในส่วนตัวผมเนี่ยหน้าวันนั้นน่ะภายใน6ชั่วโมงก็แล้วกันนะผมรู้ว่าผมได้วัตถุชิ้นหนึ่งมาก็แล้วกันผมได้มาใส่กระเป๋าเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าใส่กระเป๋าเรียบร้อยมันคืออะไรทีเนี้ยงงไหมฮะของไม่งงเนาะกว่าจะรู้ว่าของในกระเป๋านั้นมันคืออะไรผมใช้เวลาอยู่3ปีนะครับจึงได้รู้ว่าอ๋อถิ่นที่มีในตัวเรานี้มันเกินวิสัยที่มนุษย์จะมีได้จะรู้ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละคือคำตอบให้ตัวเองสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารู้นั้นเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จะพึงรู้ได้มีได้ผมก็เก็บมาตลอดทีนี้ใช่ไหมครับเก็บเงียบมาตลอดไม่บอกไม่จาอะไรทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครผมเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะบอกให้ทราบไปที่ผมรู้มาทั้งหมดไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งในทางโลกไม่มีเลยนะครับไม่มีเด็ดขาดทางธรรมก็ไม่มีนะครับทางธรรมก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่เคยได้รับการสอนสิ่งนี้มาจากใครครับ
เดินตามคนอ่ะเดินตามแต่การสั่งสอนจริงไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่านี่มันรู้เองทั้งหมดยืนยันว่ารู้เองทั้งหมดเนี่ยไปรู้ได้ไงรู้เองทั้งหมดสิ่งนี้มันคืออะไรสิ่งนั้นน่ะผมก็เชื่อมั่นเกินร้อยแล้วว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะฟังให้ดีนะสิ่งที่มีอยู่แล้วอะไรล่ะง่ายๆคืออากาศมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปรู้เรื่องของอากาศอย่างเงี้ยมนุษย์ทั่วไปทั้งที่บริโภคอากาศมาแต่ก็ไม่รู้ว่าอากาศมันคืออะไรหน้าวันหนึ่งเวลานั้นน่ะนู่นยุคของอริสโตเติลต้นๆนั่นนะยุคกรีกโบราณนู่นนะครับยุคเพนโตยุคทาเลสนักปราชญ์อะไรทั้งเขาด้วยนะนะยุคนั้นก็บอกว่าอากาศมันเป็นอะตอมอากาศมันเป็นอะตอมแต่ไม่รู้จะขยายความยังไงอ่ะมันไม่สามารถขยายความได้เลยอ่ะเขารู้คำว่าอะตอมเขารู้จักการได้กลิ่นนั่นเองเดี๋ยวมันจะเป็นเพนโตฮะถ้าคุณพูดคำนี้ก็คือได้กลิ่นเช่นกลิ่นหนูในบ้านมันตายแมงสาบมันตายจิ้งจกมันตายกลิ่นมันก็โชยมานะได้กลิ่นคนที่มีความสังเกตเนี่ยนะมันเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษนั้นจะต้องมี1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอแนะและ5ต้องอธิบายได้มนุษย์พันธุ์พิเศษจะต้องมีอยู่5อย่างประกอบกันนะครับบอกลูกบอกหลานเนี่ยก็ดีเนาะ1สังเกตไอ้ตัวสังเกตเนี่ยมันจริงๆมันเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะมันเหมือนกับสั่งสอนกันไม่ได้ครับสังเกตเนี่ยครับมันเป็นคุณสมบัติภายในของมนุษย์นะสังเกตเนี่ยจะบอกให้นะคือคนที่เขามีความเฉลียวฉลาดเขาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ง่ายได้ไวคนนั้นจะต้องมีความสังเกตเพราะฉะนั้นจึงจัดอยู่ในบอกว่าเป็นบุคคลที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองสังเกตนะสังเกตหมาเห่าสังเกตหมาร้องหมาร้องกับหมาเห่ามันคนละอารมณ์นะให้ด้วยหมาหอนหมาเห่าหมาหอนหมาร้องคร่ำครวญมันคนละอารมณ์นะเคยไหมครับเคยมีใครสังเกตสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าเออมันเห่ามันหอนมันร้องคร่ำครวญอย่างเงี้ยคนละอารมณ์นะให้ดูไปถ้าหากว่าหมามันจะแสดงบทบาทนะเปล่งเสียงมาในรูปแบบอารมณ์คร่ำครวญแปลว่ามันมีความสุขย้ำแปลว่ามันมีความสุขความสุขเพราะมันอิ่มความสุขเพราะอากาศดีมันไม่ร้อนจนเกินไปนะความสุขเพราะมีลมพัดพามันอารมณ์มันร่าเริงมนุษย์ก็คงไม่ต่างกันมั้งผมว่านะครับเพราะมนุษย์คือสัตว์ใช่ไหมครับมนุษย์เสียห้ามันดีกว่าสัตว์เพราะว่าสามารถมนุษย์เป็นความพิเศษใช่ไหมล่ะสังเกตไงนะหมามันสังเกตหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่เราสามารถสังเกตหมาได้นี่ใช่ไหมครับใช่ไหมเมื่อเราสังเกตหมาได้เราก็รู้พฤติกรรมของมันได้ใช่ไหมครับเราสังเกตหมาได้เราก็ย่อมรู้ได้หรือใครจะว่างไงเพราะฉะนั้นคำว่าสังเกตจึงจัดอยู่ใน1ใน5ของ
ของบุคคลที่มีความพิเศษก็ไปใช้สิครับหัดเป็นคนสังเกตสิครับที่นี่อ๋อใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะหัดเป็นคนสังเกตสิครับเรียนจันคำเดิมนะสังเกตมันเหมือนกับสั่งสอนกันไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้แล้วคนหนึ่งมานั่งพูดตรงนี้เพื่อให้กระตุ้นคำว่าสังเกตสังเกตแล้วสังเกตเนี่ยถ้าไม่สำคัญจริงเขาจะมากระตุ้นทำไมล่ะเพราะคนที่นั่งตรงนี้เขาผ่านกระบวนการสังเกตมาเยอะต่อเยอะแล้วอย่างนี้เป็นต้นก่อนได้รับประโยชน์จากคำว่าสังเกตยังไม่พอเปรียบเทียบด้วยสังเกตต้องเปรียบเทียบนี่คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับสังเกตและเปรียบเทียบมันต้องมีตัวเปรียบเทียบเราจะเห็นความต่างไอ้ความต่างที่ได้จากการเปรียบเทียบนั่นแหละฮะคือจิตที่เป็นของเราที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องอื่นๆอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับคนเรียนหนังสือไม่ยอมสังเกตเปรียบเทียบเรียนให้ตายไงก็ไม่ได้เรื่องบอกให้ไว้ใช่ไหมครับคนที่เขาสังเกตเปรียบเทียบเก่งต่อให้มันออกมาเลยโจทย์เนี่ยนะมันจะตีลังกาพลิกแพงเขียนโจทย์มาไงก็ได้หมดเพราะคนที่มีความสังเกตเปรียบเทียบนี่มันได้เปรียบสูงมากเพราะฉะนั้นคนเรียนหนังสือเก่งนั่นแหละฮะคนที่สังเกตและเปรียบเทียบเก่งจำเป็นหลักได้เลยแต่เสียอยู่อย่างนึงไปเรียนสิ่งที่เขาจำมาทั้งหมดมันเสียตรงนั้นคิดเองก็ไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสังเกตเปรียบเทียบสรุปไงสรุปเสนอแนะอธิบายได้นะฮะเป็นผลพวงของมันในการที่ก้าวหน้าเรื่องใดๆออกไปทีหนึ่งจำเอาไว้จำให้ขึ้นใจมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีลูกเราบอกลูกเรามีลูกคนอื่นบอกคนอื่นไปมีหลานคนอื่นบอกหลานคนอื่นไปให้มันเผื่อแผ่แบ่งปันไปเยอะๆไอ้คำพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับให้ได้นะครับเนี่ยคนละรุ่นเนี่ยต่างวัยกันเนี่ยนะฮะมันต้องแชร์กันให้ได้ต่างวัยต่างรุ่นต่างวัยเนี่ยต้องแชร์กันให้ได้ต้องรู้จักแชร์กันนะเวลาลูกหลานเขาไปเห็นอะไรมาเข้ามาถามเราเห็นไหมฮะแล้วก็หาวิธีแชร์เขาให้ได้นะครับอย่ามีอารมณ์ใส่เขาเป็นอันขาดไม่งั้นก็จะไม่เข้าใกล้เรานะครับมีอารมณ์ใส่เขาไม่เข้าใกล้เราแล้วมันก็สั่งสอนกันไม่ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเมื่อสั่งสอนกันไม่ได้มันก็ตามกันไม่ได้จะให้ลูกหลานตามเราแล้วเราไม่เปิดรับในสิ่งที่เขาอะไรล่ะทักท้วงไต่ถามมาเนี่ยถ้าเราไม่เปิดรับมันจะไปด้วยกันได้ยังไงแต่เนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นหลักง่ายๆไม่มียุ่งยากเลยเรื่องพวกนี้ความเข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรเลยนะความเข้าใจจำด้วยครับความเข้าใจนี้ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนะฮะมันเป็นแล้วก็ถมไม่เต็มด้วยครับความเข้าใจเนี่ยเพราะมันเป็นนามธรรมเห็นไหมครับเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นขอให้พิจารณาให้ได้มันจะได้เป็นแพ็กเกจความคิดสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะคำว่าเสนอแนะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเอาไปเล่าอะไรให้ใครเอาไปเล่าให้ใครฟังคำว่าเสนอแนะพอแล้วเราพวกก็ต้องอธิบายต่อได้เขาเรียกว่าเหตุผลนั่นนะครับอธิบายต่อที่มาที่ไปก็เรียกว่าเหตุผลเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาแชร์กันเหตุผลก็เหยาชนะฝ่ายที่อยู่ต่อหน้าเราครับเพราะคนที่เขาฟังในสิ่งที่เราเสนอแน่นั่นนะเขาก็มีความคิดเหมือนกันคิดต่างกับเราหรือคิดเหมือนกับเราคิดเหมือนกับเรา
มันก็ลงเรือลำเดียวกันได้ก็ไปได้กันทำอะไรก็ทำไปอย่างเงี้ยถ้าคิดต่างกับเราให้เขาลงเรือกับเราไปทำไมล่ะเดี๋ยวเรือล่มเพราะคนคิดต่างเพราะนั้นต้องยอมรับความคิดต่างนะไอ้ความคิดต่างนี่เป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันไม่ยอมรับความคิดต่างจริงๆความคิดต่างเป็นความเจริญเพราะได้การมันได้จากการเปรียบเทียบครับความคิดต่างกันนี่นะเป็นความเจริญงอกงามที่ได้จากการเปรียบเทียบนี่คนเฉลียวฉลาดก็ต้องหยิบเอาความคิดต่างเนี่ยมาต่อยอดตัวเองนะครับจำเป็นแม่นๆครับจำแม่นๆแล้วก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับพอไหวไหมอย่าลืมนะนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ยืนพูดเลยเนี่ยผมว่าท่านได้ไปห้าไปแล้วนะเนี่ยความพิเศษของมนุษย์หนึ่งสังเกตสองเปรียบเทียบสามสรุปสี่เสนอแนะและอธิบายได้อธิบายที่มาที่ไปประเด็นบอกว่าเหตุผลคำว่าเหตุผลในส่วนตัวของผมนะฮะเหตุคืออดีตผลของอนาคตผลคืออนาคตจำครับมันต่างจากเหตุผลที่นักวิชาการนักคณิตศาสตร์เขาพูดถึงกันนะครับต่างกันเลยต่างคนละขั้วโลกเลยเหตุผลลุงออกเนี่ยกับเหตุผลที่เขาใช้กันในทางเรียงทางโลกคนละเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่เก่งทางโลกเหตุผลทางโลกก็เอาไว้คุยกันในทางโลกให้มันกลุ่มนี้กลุ่มอาชีพเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทะเลาะกันนะกลุ่มคณิตศาสตร์ก็ไม่ต้องทะเลาะกันกับกลุ่มคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่เวลากลุ่มมันเป็นกลุ่มธรรมชาติเนี่ยกลุ่มธรรมชาติเป็นวงใหญ่นะให้ดูเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติมากๆนะครับกลับมาถึงธรรมชาติมันก็แบ่งเป็นสองส่วนธรรมชาติที่เป็นตัวเรากับธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันยังไงมันตัดต่อกันยังไงอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจให้ได้ชาติชีวิตนี้ต้องเข้าใจให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขหรือจะมีข้อยุติของการดำรงอยู่ในท่ามกลางของความเป็นธรรมชาตินั้นๆทีนี้พอเวลากลับมาถึงธรรมชาติของบุคคลไม่มีทางเหมือนกันได้เลยครับธรรมชาติบุคคลไม่มีทางเหมือนกันได้เลยเห็นไหมครับต้องเข้าใจให้ได้แต่ภาพรวมเอาเข้าใจให้ได้แต่ปรีจ้อยเอายังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับในทางรายละเอียดเนี่ยในทางรายละเอียดเนี่ยไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ในทางหยาบๆเนี่ยโอเครับได้เหมือนกันได้เช่นหญิงก็เหมือนกับหญิงนั่นแหละจะไปต่างตรงไหนหญิงเนี่ยเห็นไหมครับไม่เห็นจะต้องต่างอะไรหญิงจริงเอาสรีระส่วนไหนมาอวดกันมันก็เหมือนกันล่ะหญิงเนี่ยชายก็เหมือนกันเนี่ยก็เรียกว่าภาพกว้างเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันตรงนั้นลึกเข้าไปอีกทีนึงมันเป็นภาพแคบความคิดไม่มีทางเหมือนกันได้ความคิดครับไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยในโลกเนี่ยหญิงก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันชายก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันหญิงกับชายยิ่งคนละเรื่องเลยให้ดูความคิดจะบอกให้ทราบไว้ทีนี้ทำไงจะเชื่อมความคิดระหว่างกันและกันได้ตรงนั้นนะครับเป็นความพิเศษของคนนะครับที่จะหยิบเอาความคิดของเขากับเรามาใส่กันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นความพิเศษนะครับพิเศษมากๆด้วยไม่ใช่พิเศษธรรมดาใครก็ตามถ้าหญิงมีความพิเศษกว่าชายมันก็สามารถดึงเป็นความคิดหนึ่งเดียวได้ถ้าชายพิเศษกว่าหญิงชายก็สามารถดึงเอาความคิดหญิงเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ต่างคนต่างไม่มีความพิเศษเลยคราวนี้ซวยทั้งคู่ทีนี้เห็นไหมครับมันผลักกันมันผลักเป็นแรงผลักกันเสมอกันแม่เหล็กเป๊ะเลยนะครับให้รู้ไว้งั้นต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ผมว่าผมเกิดมาเพื่อการเนี่ยมาเกิดมาเพื่อเชื่อมโยงความคิดให้ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะผมอยากจะบรรยายให้ผู้คนฟังหนึ่ง
กลุ่มใกล้จะตายใครก็ตามที่รู้ตัวก็จะตายมาจะบรรยายให้ฟังแต่เป็นชาติสุดท้ายได้เนี่ยกลุ่มใกล้จะตายสองกลุ่มที่เป็นสามีภรรยามาฟังทั้งคู่อย่าแยกกันฟังสามกลุ่มที่เป็นโสดซิงซิงโสดจริงๆนะโสดจริงๆนะก็เรียกว่ากลุ่มเวอร์จินโสดจริงๆหญิงก็ต้องเป็นกลุ่มหญิงฟังปนกันไม่ได้กับชายชายก็ต้องส่วนชายฟังกลุ่มชายจะเล่าให้ฟังเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันภาษาแค่นิดเดียวฮะมันจะคลิกมันจะคลิกถึงอยากว่าชีวิตจริงเนี่ยอยากจะบรรยายให้คนสี่สามสี่กลุ่มที่ว่าเนี่ยให้ได้ยินให้ได้ฟังกันก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปก็เชื่อว่าคงไม่เกินอายุไม่เกินร้อยปีจะได้แยกส่วนอธิบายให้ฟังชัดๆไปเลยว่ามนุษย์มันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงมีทุกข์อะไรกันนักกันหนาประมาณนั้นระยะนี้เก็บเล็กผสมน้อยไปครับนะมันคงยังไม่ถึงขั้นแยกกลุ่มอธิบายให้ฟังผมว่าผมจะทุ่มเททั้งด้านนี้ทุ่มเทให้ในชีวิตจริงเนี่ยฟังกันทีมันแบบเวอร์ไวเบฟเลยยิ่งทุกวันนี้นะฮะสื่อสารพวกนี้ก็มีพวกเฟซไลฟ์เนี่ยนะแล้วก็ YouTube Live ด้วยนะสองแฟตพรอมเนี่ยมันให้ประโยชน์มากมายมหาศาลแม้แต่คนที่นั่งอยู่ที่บ้านขณะนี้อยู่จุดไหนก็ตามในโลกก็สามารถที่จะรับรู้ด้วยพร้อมๆกันไปอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยยกตัวอย่างบอกว่าดีไอ้โทษไม่ดีอย่างเดียวเห็นด้วยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองไม่เห็นด้วยกลุ่มที่สามเฉยๆเห็นไหมครับกลับกันถ้าผมบอกว่ารีโมทนี่มันดีทีเนี่ย
เห็นด้วยเนี้ยงงไหมครับไอ้ส่วนไม่เห็นด้วยกลุ่มแรกก็ต่อต้านจนได้แหละอย่างเงี้ยกลุ่มเฉยๆก็ยังเฉยๆอยู่ไม่แปรผันเห็นไหมฮะกลุ่มเฉยๆนี่แหละฮะเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทากลุ่มเฉยๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้ทั้งสองด้านเพราะมีหูสองข้างให้ได้สดับมันอยู่ที่ว่าใครนำเสนอต่างหากอยู่ตรงนี้ถ้าคนนำเสนอไม่ไบแอสคือไม่ลำเอียงนะผู้ฟังทั้งสามกลุ่มจะได้หมดเลยเห็นไหมครับมีแต่ประโยชน์หมดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับนี่คือนักศึกษาศาสตร์จะต้องหยิบให้ได้ทั้งสามเวอร์ชันหรือว่าสามแนวทางสามความคิดมันยากมากคนคนหนึ่งที่จะมาแสดงบทบาทถึงสามสภาวะในสิ่งของสิ่งเดียวเนี่ยยากมากหาได้ยากมากบอกให้ทราบไว้นะจะมีอยู่กับคนคนเดียวบอกให้ทราบไว้นะทั่วๆไปก็ได้เพียงหนึ่งเดียวบอกไม่ดีก็ไม่ดีมันอย่างเดียวเนี่ยดีก็ดีมันอย่างเดียวอ่ะก็แสดงดีกับไม่ดีใช่ไหมกลุ่มเฉยๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเพิ่มก็ดีเหมือนกันกลุ่มเฉยๆจะเป็นกลุ่มที่ได้กลุ่มมัชฌิมาปฏิปทาจะได้ใช่ไหมครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่จะกลุ่มที่สี่เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มันไม่เหมือนกับไม่มีตัวตนนะฮะแต่มันโผล่ออกมาทันทีก็เรียกว่ากลุ่มปัญญาใช่ไหมครับถ้าได้ฟังสามเวอร์ชันแล้วเนี่ยฮะปัญญามันจะบุดแป๊กปัญญามันจะผุดแป๊กกับใบเองไอ้ตัวปัญญานี่เป็นตัวที่ประเสริฐที่สุดปัญญาประเสริฐมากพอเวลามีคำว่าปัญญาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันบันเจิดจริงๆครับปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาที่เรารู้จักกันดีทั่วไปก็รู้แต่แค่ภาษาปัญญารู้แค่ภาษาไม่ว่าจะมาจากว่าศีลสมาธิปัญญางั้นก็ปรับซะคำว่าปัญญามีสองภาวะกันละกันปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกก็คือความรู้นั่นแหละปัญญาทางโลกคือปัญญาก็คือความรู้นั่นน่ะก็มีปัญญาทางโลกมีความรู้ทางโลกก็เป็นความรู้โดยจำมาจำจากตำรามาจำจากครูบาอาจารย์คนเกิดก่อนมาเรียกว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงเนี่ยแต่มันเอามาใช้ประโยชน์ในทางโลกได้นะรู้จำเนี่ยก็ประกอบอาชีพสิครับเนี่ยแล้วมันใช้ประโยชน์ในทางโลกได้จริงๆจะบอกว่ามันไม่ดีก็ไม่ใช่นะได้ว่าจำโดยสมมตินะรู้เข้าใจทางโลกก็โดยสิ่งสมมติให้สมมติมันก็ถาวรจริงๆนะอย่างเช่นมีความรู้เรื่องแฟตเนี่ยก็สามารถทำแฟตออกมาขายได้เนี่ยในทางโลกเนี่ยทางโลกดูเหมือนว่ามันอยู่ยงกับพันนะให้ดูไปทางโลกนะทางโลกแล้วมันก็อยู่ยงกับพันจริงๆเนี่ยตาคนไหนที่คิดไปไกลกว่านี้ไม่ได้ในทางโลกเห็นเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกเนี่ยเราตายก่อนมันแน่นอนก่อนที่ตัวนี้มันจะหมดไปจากโลกใช่ไหมครับเราตายก่อนมันเนี่ยไอ้สิ่งสมมติเนี่ยมันถึงโอ้โหมีอิทธิพลสูงมากเลยสิ่งสมมติเนี่ยสมมติสัจจะเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากมากกับมนุษย์มีหน้ามันจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกใบนี้มาให้จำแนกมาให้จำแนกแบ่งแยกออกให้เกิดปัญญาคำสอนก็บอกว่าอย่าไปติดยึดมันนั่นแหละครับใช่ไหมไม่ติดยึดทั้งโลกไม่ได้นะผมว่าเข้าใจมันดีที่สุดเข้าใจให้มันลึกซึ้งให้ได้เข้าใจให้มันถ่องแท้ให้ได้ทางโลกนะหรือเข้าใจให้มันหมดจดเลยก็มาตัวสมมติเนี่ยติดสมมติไปไม่เป็นนะบอกให้ติดสมมติยึดสมมติเนี่ยไปไม่เป็นจริงๆนะให้รู้ไว้เ
มันดูดีนะแล้วมันหอมหวานนะตัวสมมติมันหอมหวานจริงนะใครไม่ชอบความสวยนะก็สมมติเห็นไหมครับใครไม่ชอบความรวยนะก็จะสมมติใช่ไหมฮะมันหอมหวานจริงนะก็พระเจ้าเนี่ยเกิดมาอุบัติมาเพื่อที่จะจำแนกไปให้ได้แม้แต่ตัวเราเนี่ยก็เป็นสิ่งสมมติเนี่ยเห็นไหมครับต้องเข้าใจตัวเราให้ได้นะฮะยุคสมัยนี้สิ่งสมมติมันเป็นตัวนำพาให้เกิดไปร่วงรู้สิ่งที่เป็นปรมัตถ์จำไว้นิดหนึ่งแต่คนที่ก็ได้ปรมัตถ์มาแล้วเขาจะมาจำแนกสมมติและปรมัตถ์ให้เนี่ยคนที่เขาได้ในรูปภาวะของปรมัตถ์นะถามว่าใครจะได้นะวันหนึ่งเวลานั้นก็มีแต่พระพุทธเจ้าได้มาตรงเนี้ยเห็นไหมคำว่าปรมัตถ์เป็นภาษานะภาษาเป็นสิ่งสมมติอีกนะยึดภาษาอีกยุกอีกเพราะสิ่งนี้มันเกิดกว่าภาษาไม่มีภาษาก็ไม่ได้ไม่มีภาษาไม่มีภาษาที่มาสื่อสารกันก็ไม่ได้มันไม่เข้าถึงมีภาษาก็อย่าคิดว่าเข้าง่ายนะครับเรื่องนี้มันเข้ายากเข้าอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันเป็นลักษณะที่มันเก็ตอินทูเป็นโคหัวใจนะมันปี๊ดเลยนะเข้าใจเนี่ยชีวิตจริงแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรเคยปี๊ดที่หัวใจมามีบ้างไหมครับมันปลูกฝังเนี่ยนะปี๊ดของหัวใจครับปลูกฝังถอดถอนยากมากนะครับเพราะเวลาเข้าหัวใจปุ๊บสมองบันทึกอย่างรุนแรงเลยครับนะเข้าตาสู่ใจปี๊ดสมองบันทึกแก๊กแล้วโอ้โหถอดถอนยากมากครับถอดถอนยากจริงๆสมองบันทึกแก๊กนั่นที่ผมพูดภาษาให้มันบันทึกแก๊กจริงๆมันไม่แก๊กหรอกผมต้องการใช้ภาษาให้มันเห็นภาพอะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจอเด็ดอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มสมองมันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมันเข้าดีหรือเข้าไม่ดีทีนี้อ่านมาถ้ามันเข้าไม่ดีสมองมันทึกแก๊กไม่ดีก็แปลว่าโดนเจ็บตัวหรือโดนกระแทกด้วยภาษาใครล่ะคนข้างเคียงคนเกิดก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเข้าได้ด้วยเสียงพ่อแม่ปู่ย่าตาวาดยังไม่พอนะยังตีซ้ำไปถึงโหดับเบิลเลยครับมันเข้าทั้งสองทางนะหูก็เข้าตัวก็เข้ามันบันทึกแป๊กข้างในเนี่ยแก้ยากมากครับแก้ยากมากเหลือเกินครับแก้ยากเพราะฉะนั้นผมก็พยายามบอกกับทุกคนทุกท่านเอาไว้เนี่ยพูดกันมา20กว่าปีแล้วผมใช้คำพูดว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่เคยทำความว่า ไม่เคยทำคนใกล้ชิดคนในครอบครัวผมก็ไม่เคยทำหนึ่งนะผมใช้คำพูดว่าผมใช้คำว่าห้ามนะซ้ำไปนะห้ามด่าห้ามฆ่ามันจะฆ่าได้ก็ต้องตบตีใช่ไหมมันจะเป็นฆ่าได้ถ้าไม่ตบไม่ตีมันก็ไม่ถึงขั้นฆ่าใช่ไหมฮะไอ้แค่ตบตีไปแล้วไม่ถึงขั้นฆ่าใช่ไหมครับห้ามด่าแปลว่าคุมโทนเสียงให้ได้อย่ากระแทกตัวนี้สำคัญมากสำคัญจริงๆครับผมนะมันไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้ามันสะท้อนกลับมาหมดเลยมันไม่เข้าเด็ดขาดไอ้ช่างมันไปแรงๆเนี่ยฮะมันจะสะท้อนกลับถึงมาถ้าเป็นมนุษย์มันก็ตีกลับแล้วครับบอกฮะถ้าเป็นกำแพงมันก็ตีกลับมันก็โยนลูกฟุตบอลใส่กำแพงเนี่ยตีกลับต้องค่อยๆฮะซึมซับแบบออสโมซิสต้องค่อยมากครับยิ่งทำกับมนุษย์ยิ่งค่อยมากนะครับทำกับสัตว์เลี้ยงมันก็ต้องค่อยเหมือนกันเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่มันเนียนมากครับมันเนียนเหลือเกินครับเห็นไหมครับคนไหนที่ยังเข
คยผ่านกระบวนการที่รุนแรงในต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำก็ตามทีต้องคอยสกัดตัวเองให้อยู่ไม่อย่างนั้นมันไม่รู้นะมันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์นะต้องยอมรับเด็ดขาดอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะ ถ้าอยู่กับลูกเห็นไหมฮะถ้ามีปฏิปักษ์กันตั้งแต่ที่แรกนะมันก็ไปต่อไม่ได้มันชีวิตมันร่วมกันนะเห็นไหมฮะใช่ไหมครับมันตัดขาดก็ไม่ได้ทีเดียวเมื่อตัดขาดไม่ได้ก็ต้องปรับทัศนะใหม่นะปัดอารมณ์ใหม่หยุดคนอื่นหยุดไม่ได้ต้องหยุดที่เราแก้คนอื่นไม่ได้แก้ที่ตัวเราเอาให้อยู่ตรงนี้ครับเพราะมันไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเห็นไหมใช่ไหมครับเราเปล่งคำขอโทษหนึ่งคำขอโทษสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะถ้าเราเอื้อมมือเราไปรูปเบาๆสักหน่อยหนึ่งสลึงหนึ่งก็ไม่ได้เสียไหนด้วยใช่ไหมครับลองเสียลองพิจารณาสิครับห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราในเมื่อผมพูดออกมาได้20กว่าปีแล้วผมก็ทำผมได้ผมทำแบบเสมอต้นเสมอปลายด้วย ผมทำแบบไม่มีคติใดๆด้วยทุกคนจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นใครก็ได้นะนี่คือสิ่งที่ผมรู้แล้วได้มาภายใน6ชั่วโมงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่ตามหาตั้งหลายปีนะที่ว่า ถามหาในหลืบในอะไรสารพัดถามหาตัวเองเนี่ยใน3ปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนะฮะเอาล่ะที่ยืนพูดอะไรติดมีคนก็พูดจังในเรื่องของบุหรี่ผมเนี่ยครับมีคนก็พูดมากหลายคนในบุหรี่ผมเนี่ยครับที่ผมสูบบุหรี่เนี่ยเขาพูดว่าไงควันบุหรี่ผมเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเขาพูดหลายคนนะส่วนท่านจะอยู่ในห้องนี้จะต่อต้านหรือว่าจะคล้อยตามหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านนะมีคนเขาพูดว่ากลิ่นบุหรี่ผมเนี่ยมันจะเหมือนกลิ่นดอกไม้ในแต่ละชนิดที่คนนั้นเขาสืบสารได้เช่นเหมือนกลิ่นดอกบัวก็มีครับเหมือนกลิ่นดอกมะลิก็มีเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบก็มีนะครับกลิ่นบุหรี่ผมเนี่ยมีคนเขาพูดหลายคนแล้วแต่ทั้งหมดอย่าเชื่อผมตัวท่านอย่าเชื่อผมลองใช้หลักพิจารณาจะเป็นหลักเหตุผลไหมหลักพิจารณาเนี่ยนะลองพินิจลองดูว่ามันเป็นดังที่เขาว่าไหมนะฮะหรือผมมีอะไรดีหรือเปล่าในการที่จะกระตุ้นผ่านจมูกกระตุ้นผ่านตากระตุ้นผ่านหูเห็นไหมกระตุ้นต่อมน้ำลายและหรือกระตุ้นผิวกายเงี้ยลองมองเข้าไปในกรอบนั้นดูให้ได้ว่าผมก็ใช้อายตนะ5ตามปกติของผมที่มีอยู่นั่นเองว่ามันกระตุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านหรือไม่ประการใดในสิ่งที่ผมมีซึ่งจะเป็นเนี่ยสิ่งที่ผมมีและสิ่งที่ผมเป็นอยู่วินาทีนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าสังคมโลกใบนี้เขาจะตีตราว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดโรคที่ว่าคือโรคปอดเป็นมะเร็งปอดหรือว่าถุงลมบ่มโป่งพองปอดมันจะมีถุงมันจะเป็นปุ่มๆอยู่นะครับผมว่าทางเครื่องมือการแพทย์นะฮะเขาส่องไปเห็นแต่เห็นไม่หมดหรอกที่เรียกว่าเอ็กซเรย์นั่นแหละเขาก็เห็นดำกับขาวเท่านั้นเองครับเห็นพื้นมันดำปื้ดไปตั้งเยอะข
าวเป็นหย่อมๆไอ้ตัวขาวนั่นนะฮะก็คือมันรั่วปอดมันรั่วย้ำปอดมันรั่วย้ำปอดมันรั่วให้นึกถึงปอดให้นึกถึงมุ้งลวดอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นนะฮะมุ้งลวดเนี่ยอยู่นานแล้วก็มีฝุ่นมาเกาะเต็มพื้นไปหมดแปลว่าถ้าแต่ละรูแต่ละช่องของมุ้งลวดนั่นแหละคือถุงลมจำเลยครับแต่ละช่องของมุ้งลวดมันถี่ยิบนะนั่นคือถุงลมถุงลมมันขาดเขาก็บอกว่าถุงลมโป่งพองซึ่งเขาส่องเห็นได้โดยเอ็กซเรย์โอเคไหมครับถุงลมมันขาดเขาก็บอกว่ามันโป่งพองเห็นไหมฮะเมื่อถุงลมมันโป่งมันขาดเป็นรั่วก็คือปอดรั่วเวลาหายใจเข้าไปปื้ดเนี่ยมันแทนที่จะกักเก็บมันไม่กักมันฟาวไปหมดแหละแปลว่าหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่เต็มทรวงนั่นเองครับคนที่หายใจไม่เต็มปอดไม่เต็มทรวงพลังของการขับเคลื่อนมันก็จะไม่มีหรือมีก็จะน้อยเหนื่อยง่ายมันอะไรเพราะว่าเมื่อไม่เต็มปอดไม่เต็มทรวงถ้าเป็นเครื่องยนต์มันมีจังหวะดูดอัดอยู่ถ้าจังหวะอัดมันรั่วเช่นฝาสูบนะมันร้าวหรือประเกนฝาสูบมันหมดอายุเวลาอัดมามันก็รั่วเพราะรั่วมันก็ไม่มีกำลังเครื่องยนต์นะปอดเหมือนกันถ้ามันรั่วแล้วมันก็ไม่เบิร์นมันก็ไม่ระเบิดเมื่อไม่เบิร์นไม่ระเบิดแล้วจะเอาพลังไหนมาขับเคลื่อนเนี่ยเห็นไหมครับต่างกับการแพทย์นะเวลาผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังต่างกันเยอะเลยกับการแพทย์ให้รู้ไว้เพราะผมใช้คำว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวผมเองทั้งหมดผมมีสิทธิโดยชอบธรรมลองท่านลองคิดอย่างผมสิครับนะท่านทั้งหลายตรงนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองแล้วเปลี่ยนขั้วความคิดดูสิครับเป็นไรไปล่ะเห็นไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนขั้วความคิดได้ปุ๊บนั่นนะฮะเราก็จะเริ่มมองเห็นตัวเรานะครับในเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยครับนะเปลี่ยนขั้วความคิดหรือเปลี่ยนความเชื่อนั่นเองครับนะเปลี่ยนความเชื่อจากเขาก็บรรจุความเชื่อมาเรื่อยครับความเชื่อเขาสร้างความเชื่อโดยเอาพื้นฐานความกลัวมาเป็นพื้นฐานนะมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายแน่นอนทุกรายนอกจากกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็ยังกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมเป็นไปได้ไหมที่นั่งอยู่ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบขออนุญาตอาจจะและอาจจะมีบางคนเกรงกลัวว่าจะไม่มีคู่ครองเห็นไหมไปนู่นเลยคิดภาษาอย่างนี้ฟังแล้วต้องคิดครับไม่ใช่ภาษาจับยัดเป็นภาษามันลักษณะ two way communication ภาษาผมจะเป็นภาษาอย่างนั้นไม่ใช่เป็นภาษา one way คือให้จดให้จำให้บังคับไม่ใช่ผมไม่มีเส้นนั้นโดยเด็ดขาดเส้นผมเป็นลักษณะสวนกลับมาเสมอของผมมีความคิด two way ทุกครั้งไปเลยนะบอกให้ทราบไว้ครับความคิดผมมันเป็น two way communication ผมจึงประสบความสำเร็จของการทำงานผ่านสื่อเขียนหนังสือผมก็ใช้2เซนเซนไปแล้วเซนกลับเซนไปก็คือเป็นผู้ให้เซนกลับก็คือเป็นผู้รับแปลว่าผมฟังเสียงผมเองด้วยแล้วผมก็คือผมนั่งฟังของผมเองด้วยเห็นไหมครับอยากจะเจริญนะในการพูดเรื่องอะไรฟังเสียงตัวเองพูด
าไปคือขาให้ขารับใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่าสรุปว่าเรื่องง่ายเลยเรื่องเนี้ยผมบอกว่าผมมีคุณสมบัติพิเศษในส่วนตัวผมผมจึงทำงานผ่านสื่อมาไม่เคยล้มเหลวครับครับยืนยันว่าประสบความสำเร็จทีนี้ถามว่ามนุษย์ผู้ประสบความสำเร็จอะไรเป็นเครื่องวัดคือความร่ำรวยใช่ไหมไหนมาเอาความร่ำรวยมันเป็นตัวที่วัดความสำเร็จก็มีบางคนคิดอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ใช่ผมไม่เอาความร่ำรวยมาเป็นตัวยืนยันตัวคอนเฟิร์มว่าเป็นความสำเร็จผมเอาความเข้าใจ
ราะมันเป็นทางลึกลึกมากๆมิติที่5เนี่ยคือมิติที่ได้ตาทิพย์บอกให้ทราบไว้มิติที่5ต้องมีตาทิพย์อย่างเดียวฮะจึงจะมองทะลุไปถึงมิติที่5ได้นะครับครับครับทำยังไงอ่ะเนี่ยอธิบายมิติให้ฟังอีกชั้นหนึ่งใครก็ตามที่สามารถเห็นมิติที่3ได้คือทางลึกมิติที่4มองเห็นอากาศครับมิติที่5มองเห็นลึกเข้าไปในอากาศครับตาทิพย์อย่างเดียวฮะจึงจะได้มิติที่5เห็นไหมครับทีนี้คำว่าตาทิพย์มันมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะเท่านั้นด้วยนะครับตาทิพย์ย้ำเลยมีเท่านั้นตาทิพย์มีในบันทึกของพุทธศาสนาเท่านั้นภาษาเต็มๆเมื่อกี้ท่านมหาเดินมาเมื่อกี้เนี่ยจูตูจูตูปปาตญาณนั่นคือตัวตาทิพย์เห็นไหมก็แปลว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้สิ่งนั้นจึงมีการบัญญัติมาไว้เรื่องของตาทิพย์แม้ว่าไม่ใช่เหลวไหลหลายคนอยากได้ตาทิพย์เพราะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าได้ตาทิพย์บอกเลยนะเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยเป็นชาติสุดท้ายได้เลยครับแค่ตาทิพย์เรื่องเดียวนะให้รู้ไว้เป็นชาติสุดท้ายได้เลยนะให้รู้เพราะว่าจะได้ถึงขั้นปัญญาวิมุตติมันจะได้เลยอ่ะได้ตาทิพย์เป็นปัญญาวิมุตติได้เลยนะให้รู้ไว้กลุ่มนี้ถ้าได้จะได้เลยไม่มีคำว่าเกือบได้ได้เลยนะครับตาทิพย์ทุกคนมีสิทธิ์เพราะทุกคนมีตาทุกคนใช่ไหมครับนิมนต์ครับท่านทุกคนมีสิทธิ์เพราะทุกคนมีตาทุกคนถามว่าสิทธิ์มันได้รับสิทธิ์เลยนะให้รู้ไว้มนุษย์มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เลยนะมันมีว่าใครจะเป็นแถวที่1 2 3เห็นไหมครับลำดับที่1 2 3แล้วใครจะได้ตรงนี้เป็นลำดับที่1 2 3เห็นไหมครับยุคสมัยนู้นยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เห็นไหมครับก็ยุคที่อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าสิครับก็ฟังเสียงจากพระโอษฐ์โดยตรงเห็นไหมครับนั่นแหละมนุษย์ยุคนั้นจะได้ก่อนเรียกว่าแถวใกล้ชิดใครแต่ไม่ใช่สาวกเนี่ยเห็นไหมครับก็มีสาวกเท่านั้นนะครับอยู่ด้วยกันในพื้นที่แห่งหนึ่งเช้าก็เจอกันสายก็เจอกันบ่ายเจอกันค่ำคืนเจอกันใช่ไหมก็ต้องสาวกนะคนที่ไปกลับมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเนาะเห็นไหมฮะใช่ไหมครับก็สาวกเป็นผู้ที่ได้ในตาทิพย์ก็มีชื่อเรียกว่าพระอรหันต์นั่นเองครับอย่างเงี้ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องที่มันเป็นเฉพาะตนจริงๆครับเรื่องนี้เฉพาะตนเฉพาะตัวจริงๆทีนี้มันมีอันหนึ่งไอ้คนที่ได้ตาทิพย์เนี่ยไอ้พวกนี้ได้ละหายเลยมันได้อยู่กับตัวเองได้ไม่นานนักจะเสื่อมเพราะใช้ความเป็นตาทิพย์นะฮะไปทำนายทายทักไปพยากรณ์ซึ่งมันผิดกติกาของจักรวาลผิดกติกาของธรรมชาติไปพยากรณ์ให้มนุษย์ได้หลงเสร็จแล้วกลายเป็นอามิตรทีเนี้ยเห็นไหมก็หลงอามิตรเนี่ยได้แล้วเสื่อมเห็นไหม
กลุ่มนี้ได้ด้วยส่วนมันได้มาแป๊บหนึ่งอ่ะง่ายๆคำว่าแป๊บเดียวนะตาทิพย์นี่ฟังเดี๋ยวแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนี่แค่นับหนึ่งถึงสองอ่ะสองวินาทีหนึ่งสองวินาทีแป๊บเดียวแต่ใช้ได้อยู่ห้าปีหกปีนะแป๊บเดียวนั่นแหละครับเออนะมันได้มาหนึ่งวินาทีแป๊บเนี่ยครับแต่มันอยู่กับตัวเองใช้ได้มาสามปีห้าปีพยากรณ์ไม่ผิดจากนั้นไปปุ๊บบอดเลยเห็นไหมครับเนี่ยหมอดูตายเพราะเหยียบตอนนี้ถูกเหยียบตายเพราะตรงนี้ครับ จะบอกให้ทราบไว้พระพุทธเจ้าก็ห้ามเขาห้ามก็ห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ให้ทำนายทายทักห้ามเลยแล้วครับห้ามเลยแล้วครับเพราะมันจริงทำไมไม่มนุษย์ไม่ชอบของจริงเหรอชอบนะของจริงชอบนะแต่จริงที่ว่ามันเสื่อมไงมันจะมีคำว่าเสื่อมได้ตาทิพย์มาแป๊บเดียวเนี่ยครับหนึ่งสองวินาทีเนี่ยใช้ในโลกปัจจุบันได้สักสามปีห้าปีได้จากนั้นก็เสื่อมนะเสื่อมแล้วก็ต่อไปทำไงทีเนี่ยมันก็ไม่ถาวรมันก็ไม่อย่างนี้มันพระเจ้าจึงห้ามตาทิพย์ห้ามมากที่นั่งตรงเนี้ยพยากรณ์ได้หมดแหละทุกคนด้วยกล้าท้าด้วยถ้าพยากรปุ๊บเนี่ยถามว่ารับได้ไหมจะเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยอยากจะรู้จังในสิ่งที่ตัวเองทำอะไรไม่ดีเอาไว้อยากจะรู้จังแล้วบอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อเห็นไหมครับอยากจะรู้ทุกคนนะครับครับถ้าผมทำนายปุ๊บมันเป็นลักษณะตีตะปูเลยนะครับเป๊ะไม่มีหลุดเด็ดขาดเพราะว่าเสียงผมเข้าหูสู่ใจสมองมันถึกแก๊กเอาออกไม่ได้ด้วยครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นจึงอยากรู้นักไอ้ของที่ไม่ดีที่มันผ่านมาเนี่ยครับแล้วจะสวยนะก็เป็นยังไงถ้าออกจากปากผมเนี่ยอันตรายด้วยครับมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่พยากรณ์เลยตรงนี้เองครับทั้งที่รู้นี่นะครับครับจึงไม่บอกนี่ดีกว่าครับเนี่ยกักไว้ทำไมล่ะก็มนุษย์ไม่เหมือนชาวโลกเขานั่นน่ะมนุษย์พันธุ์พิเศษมันก็กักกันเสียเองเห็นไหมครับมนุษย์พันธุ์พิเศษกักไว้หมดจะบอกให้รู้ไว้งั้นอย่าท้าเป็นอันขาดถ้าท้าแล้วก็ถ้ากรณีเนี้ยพูดถึงว่าจะเอาจริงจังนะเอาจริงจังนะแบบว่าเปลี่ยนคำพูดไม่ได้นะเนี่ยในวาระที่ใช้จริงๆเนี่ยครับผมจะต้องกินน้ำล้างบาทาของผู้ที่มาท้าทายเรื่องนี้เขาจึงจะหลุดให้ต้องกินน้ำล้างตีนก่อนกับพุทธมาตาถ่ายเขาจึงจัดหลุดไปดูสิครับเขาเผื่อสแตนดาร์ดเขามีไว้ถึงไหนเขามีสแตนดาร์ดเกินสแตนดาร์ดมนุษย์โดยซ้ำไปนั่งพูดอยู่นี่แหละบอกให้ทราบเอาไว้ไม่ใช่หลุดปากง่ายๆเนาะครับผมกินน้ำล้างบาทาได้หมดทุกคนนะเนี่ยสักวันเนี่ยทำให้ดูอย่างเข้ามาที่บรรยายเนี่ยเอาอ่างล้างตีนไว้ตรงนั้นนะใช่ไหมทุกคนเหยียบมันเสร็จสับเสร็จแล้วยกมาที่นี่จะซดให้ดู แน่ขนาดนี้ครับนี่แหละแน่ทำให้ดูไม่มีปัญหาลุงหงอกไม่เคยมีปัญหาบอกให้ทราบไว้ทำได้แน่นอนด้วยสบายด้วยไม่เคือไม่เคินด้วยดูสิครับสแตนดาร์ดเขาต่ำขนาดไหนสแตนดาร์ดต่ำมาก
แล้วก็สูงมากด้วยเพราะต่ำสุดก็สูงสุดนั่นเองครับเอออธิบายต่ำสุดก็คือสูงสุดนะครับจะได้เข้าใจสักทีหนึ่งนะครับผมต่ำสุดกับสูงสุดนะฮะต่ำสุดนะฮะกับสูงสุดคืออะไรกันถ้าผมเขียนวงกลมไว้หนึ่งวงเดียวแค่นี้เองต่ำสุดอันนี้ก็สัญลักษณ์มันก็สูงอยู่แล้วเนาะสัญลักษณ์มันก็ต่ำอยู่แล้วเห็นไหมขีดปื้ดไปเงี้ยก็ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมก็ได้สูงได้ต่ำแล้วเนี่ยต่ำสุดมันก็คืออยู่นอกวงกลมเห็นไหมใช่ป่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่ำสุดคือสูงสุด เห็นไหมชิดจริงนี่เป็นหรือเปล่าเอาตัวนี้ก็ได้ต่ำสุดมันก็เส้นของมันเนี่ยก็สูงสุดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน่าจะตายไปความคิดเนี่ยไม่ใช่ภาษาปรัชญานี่ไม่ใช่ปรัชญาปรัชญามันซ่อนซ้อนนะภาษาปรัชญามันจะซ่อนซ้อนอ่ะอะไรท่านจะหนีแล้วเหรออะไรพูดแค่นี้ก็เยี่ยวแตกแล้วอ๋อยังไม่ลงมือเลยต่ำสุดคือสูงสุดใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ปรัชญาปรัชญายังมีซ่อนซ้อนอีกฟังให้ดีนะฮะจะอธิบายความซ่อนซ้อนให้ฟังมันซ่อนมันซ้อนกันอยู่เมื่อกี้พูดถึงมิตินะฮะพูดถึงมิตินะง่ายครับมิตินะฮะพัดลมเนี่ยพัดลมเนี่ยนะเรามองเห็นเนี่ยมันมองเห็นหมุนใบพัดเห็นอยู่ใช่ไหมครับเห็นนะเห็นลักษณะการหมุนของพัดลมอยู่นะครับเห็นนะผมจะอธิบายมิติให้ฟังนะครับเนี่ยมองเห็นพัดลมนะมันหมุนอย่างนี้เห็นนะเห็นนะทุกคนเห็นนะนะเห็นนะมองเห็นมันหมุนไหมครับยกมือข้างหลังเห็นไหมมองเห็นยกมือข้างหลังเห็นนะโอเคเห็นนะครับเอาละถ้าพูดถึงว่ามิติผมก็มองเดียวกันนี่แหละครับอ้าวไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นเก่งจังผมว่าผมมองไม่เห็นนะมันเร็วเกินไปหรือเปล่าคงไม่เห็นมั้งครับมองเห็นไหมฮะพัดลมมองเห็นนะเห็นที่มันหมุนเนาะผมหนึ่งนะเนี่ยถ้าสามมันต้องเร็วกว่านี้เนาะนี่คือสามนี่คือหนึ่งหมุนช้านะโอเคนะฟังให้ดีผมจะมองจะมันเห็นไหมก็ยังไม่ได้อย่างนี้มันยังไม่ได้นั้นต้องมีอันหนึ่งที่จะให้รู้ว่ามันหมุนหรือเปล่าพัดหรือเปล่าก็ไม่ได้ข้างหลังมันจะนิ่งมาข้างหน้าพอจะได้นะทีเนี้ยเรื่องมิติเนี่ยโอเคเห็นกระดาษเคลื่อนไหวเนาะโอเคนะฟังให้ดีนะถ้าสามารถใครก็ตามเข้าสู่มิติที่3ได้นะครับกระดาษจะต้องนิ่งนะครับครับถ้าใครก็ตามที่สามารถมองเห็นผ่านพัดลมกระดาษนิ่งนั่นแหละฮะแปลว่าเข้าสู่มิติที่3ครับจำหน่อยครับ
น่าจำมากนะครับยังมีสี่ห้าด้วยนะเห็นไหมครับเห็นอย่างนั้นแหละเพราะถึงบอกว่ามนุษย์เราแค่หนึ่งสองมิติส่วนมากนะเห็นไหมหนึ่งมิติตัวที่สองอยู่ในตัวที่สามต้องนิ่งเห็นไหมฮะจะรู้แค่สองมิติตัวที่สามต้องนิ่งถ้าเข้าสู่มิติสามตัวที่สามต้องนิ่งแค่นี้เองครับง่ายๆเลยฮะเรื่องมิติถือว่าง่ายที่สุดแล้วแหละท่านที่จะอธิบายผ่านวัตถุสิ่งของได้แต่ถ้าหากว่าอยู่คนเดียวที่เนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยสมาธิเนี่ยมันจะดำเข้าไปลึกดำเข้าไปคือมันจะรู้ภายในเองอ๋อนี่เลยมิติที่สามเพื่อบอกโอ้ยนี่เลยมิติที่สี่มิติที่ห้ามันจะใช้มาพูดแทนคำว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุมฌานเพราะว่าคำว่าฌานนะฮะมันจะผ่านไปครับยุคก็มันจะเป็นอย่างนั้นปฐมฌานฌานฝึกเอาไม่ได้นะครับทุติยฌานตติยฌานจตุมฌานฌาน4มิติที่5คือฌาน5นะก็ว่าได้มันเพิ่มขึ้นมาประหลาดมากครับประหลาดมากประหลาดมากเกินตำราแน่นอนที่ผมมีอยู่ผมว่ามันเกินตำราจริงๆนะครับมันถึงยุคมันครับมันถึงยุคจะนำมาสิ่งนี้มาบอกกันมาเล่าสู่กันฟังครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพลังงานเราเรียนรู้เรื่องของสสารมีอยู่3สถานะที่เรียนกันมาตลอดเนาะสถานะที่1คือของแข็งที่2คือของเหลวที่3คือก๊าซอากาศเห็นไหมฮะที่4คือพลังงานพลังงานเป็นสสารนะฮะผมนิ่งเอาไว้ให้คิดถึงแม้ว่าท่านจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าต้องคิดครับพลังงานเป็นสสารนะครับแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยลุงออกบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แค่4มิติตัวบริสุทธิ์คือมิติที่5ใช่ไหมครับและใครล่ะครับก็ถึงมิติที่5เห็นไหมครับเห็นไหมเกินทุกอย่างแน่นอนครับเกินแน่ๆด้วยงั้นวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงผมใช้มาไม่ถึงวิทยาศาสตร์เขามาไม่ถึงที่5วิทยาศาสตร์มาไม่ถึงมิติที่5ตามที่ลุงออกพูดถึงขณะเดียวกันเขาก็ไปไม่ถึงมิติที่5ในส่วนตัวของเขาก็ไปไม่ถึงของเขาเองเขาไปไม่ถึงเนี่ยเขาว่ามากับไปไหมครับภาษาผมเนี่ยเนียนนะบอกเลยเนียนนะภาษาผมบอกทราบไปมากับไปวิทยาศาสตร์เข้ามาไม่ถึงมิติที่5อย่างที่ลุงออกเล่าให้ฟังเข้าถึงมิติที่5ถ้าเขาทำเขาเองเขาก็ไปไม่ถึงมันจึงอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์นั่นเองอย่าคิดว่านักวิทยาศาสตร์ก็มีความสุขนะอ้าวไปไหนแล้วสาวไปไหนทานข้าวเอาท้องมาด้วยเอาปากมาด้วยเป็นนี่แหละไม่ได้มาพร้อมกัน
อ๋อครับผมโอเคครับอือหืออือหืออืมเนี่ยให้สังเกตเปรียบเทียบครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนี่ยและอธิบายได้ผมก็ว่าผมอธิบายได้หมดนะองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ผมกำลังนำเสนออยู่ตรงนี้นะฮะมีวี่แววว่ามันมีสถาบันการศึกษาหนึ่งอยู่ที่อินเดียมหาวิทยาลัยอะไรจำไม่ได้ท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทสงเล่าให้ฟังเมื่อครั้งก่อนนู้นนะฮะเล่าให้ฟังแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไปเจอกันท่านก็เล่าอีกท่านบอกว่าทำดร.มันไม่ยากหรอกอย่าไปทำเหมือนเขาอย่าไปตามแนวเขาเอาแนวเรามาใช้แล้วก็โชว์ออฟได้ท่านเองครับเขาบอกว่าใช้เปเปอร์ไม่เกิน50หน้าเขียนไม่เกิน50หน้าเขียนบรรยายในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นและในสิ่งที่ตัวเองทำได้แค่นี้เองด็อกเตอร์มีแค่นี้จริงๆครับรู้ในสิ่งที่เองรู้ก็คืออธิบายบรรยายในสิ่งที่ตัวเองรู้ผ่านภาษาครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอธิบายบรรยายออกมาแค่นี้เองครับแปลว่าหวังผลสำเร็จแปลว่าโชว์ออฟได้แค่นี้เองฮะด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ต่างประเทศนั้นนะฮะเขาไม่ต้องมาไล่เรียนต้องจบมัธยมต้นมัธยมปลายปริญญาตรีปริญญาโทจึงจะไปต่อเองไม่ต้องครับเอาเด็กเลี้ยงควายมาก็ได้เขาให้ได้ทันทีว่ามีจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเอาเด็กเลี้ยงควายมาก็ได้แต่ตัวเป็นของใหม่นะไปลอกเรียนใครไม่ได้ยิ่งผมเสนอองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21โอ้โหสบายเลยโอ้โหคงจะค้าด็อกเตอร์หรือมั้งต่อไปนี้เนี่ยเดินไปซ้ายก็ด็อกเตอร์อยู่ขวาก็ผมมันหลายแนวเหลือเกินนี่ด็อกเตอร์ทางจิตด้วยใครน้อจะมาแต่งตั้งครับใครน้อจะมีแต่งตั้งถึงคนที่เขาแต่งตั้งมาเขาก็ทำไม่ได้เหมือนลุงออกหรอกนะสังคมมันเขาย่องกันตรงนั้นแต่มันก็ดีเหมือนกันนะผมมานั่งคิดดูแล้วท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทสงท่านพูดไว้อย่างนี้มันก็มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มนะดีแล้วล่ะครับท่านผมบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบองค์ไม่สูญเสียหายไปไหนเพราะว่ามีลุงออกเป็นคนที่ที่เอาสิ่งนั้นมาช้าอยู่ในขณะนี้ผมก็บอกท่านไปเมื่อวานท่านก็เป็นธุระให้ด้วยว่างั้นช่วยกันผลักดันนะลุงออกมันก็จะมีคนไทยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินครับแล้วก็มหาวิทยาลัยของอินเดียอย่าคิดว่ากระเดียวกระลาดนะครับมาคนไหนที่จบปริญญาตรีโทหรือเอกที่อินเดียอย่าคิดว่ากระเดียวกระลาดนะครับอย่าเด็ดขาดนะฮะคนอินเดียเขาเป็นกลุ่มมันสมองนะครับบอกให้ทราบนะครับอย่าคิดว่าเห็นประชากรเขาส่วนมากเป็นเช่นนั้นส่วนหัวกะทิเขามีนะ
ผมก็เพิ่งรู้จากท่านบุญทันเมื่อวานนี้ว่ารัฐธรรมนูญอินเดียเขียนโดยจันทานเขียนโดยจันทานผมเพิ่งรู้นะดูสิครับกลุ่มที่ถูกตราหน้าว่าจันทานเนี่ยโหบัวในตมนะพวกก็แบ่งชั้นวรรณะเนาะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสี่วรรณะจันทานต่ำกว่านะครับถ้าหาว่ากษัตริย์ก็คือบัวเหนือน้ำนะพราหมณ์คือปริ่มน้ำแพทย์ก็คือกลางน้ำสูตรก็คือใต้น้ำอันนี้มันในโครนตมนะจันทานดูสิครับมันสมองของคนในโครนตมสามารถเขียนเป็นรัฐธรรมนูญให้กับอินเดียใช้ทุกวันเลยครับดูสิครับร่วมกับคนอังกฤษร่วมกับคนอังกฤษนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าอินเดียก็อยู่ภายใต้ปกครองของอังกฤษถ้าร่วมกันแน่นอนก็แปลว่าคนอังกฤษเขาจะได้ปัญญาจากจันทานนี่ครับถ้าเรามาคิดดูว่าคำว่าจันทานเนี่ยนะนึกซะว่าไม่ต้องคิดมากสรุปเลยบัวนั้นต้องเกิดแต่โคลนตมเห็นไหมครับดอกบัวโผล่พื้นน้ำเนี่ยต้องเกิดจากโคลนตมหรือในหนึ่งเพชรเม็ดงามนั้นจะอยู่ในตมหรือในหนึ่งช้างเผือกนั้นต้องอยู่ในป่าความหมายเดียวกันนะครับสามสี่ประโยคความหมายเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเขาอยู่ในอินเดียไม่ได้เพราะปัญญาเขาเลิศจันทานจะถูกผู้ปกครองยุคสมัยนั้นรังแกเขาก็เลยเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่นู่นอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญควบคู่อังกฤษเอามาใช้อะไรเอามาใช้กับอินเดียทุกวันกี่ปีครับอินเดียก็ได้รับเอกราชมาจากอังกฤษใครตามประวัติศาสตร์ด้านนั้นเพราะฉะนั้นคนอินเดียเขามันสมองสูงมากนะครับอย่าดูแคลนนะอย่าลืมว่ารากเหง้าหรือบรรพบุรุษของคนอินเดียเนี่ยนั่งปกครองเขาชั้นหนึ่งนะครับจะบอกให้ทราบไว้นั่งปกครองเขาชั้นหนึ่งนะครับครับเราไม่ค่อยจะอินเดียเขาไม่ค่อยวุ่นวายนะครับแต่เขามีอาวุธนิวเคลียร์นะครับจะบอกให้ทราบไว้บอกให้ทราบไว้นะอินเดียนี่แหละเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปมองในฐานรากจนเกินไปต้องมองยอดเจดีย์ขึ้นมาบ้างมนุษย์เราเนี่ยแล้วจะรู้เมื่อกี้ผมไปถึงไหนละเมื่อกี้ผมจะพูดอะไร4มิติ5มิติเนาะจบนะตรงนี้นะใครมองมิติเป็นนะฮะถ้าท่านมีมิติที่3ท่านจะมองเห็นนิ่งหมดนะครับจำหน่อยครับนะจะนิ่งหมดนี่แค่นี้ก็เรื่องราวสมาธินะบอกให้ทราบว่านะ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 แจ้งเพื่อกรุณาทราบผมนี่สบายเลยพวกนี้แต่มันก็เป็นกัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็ต้องวัดความสามารถนะครับยุคนี้นะฮะยุคความสามารถยุคความเข้าใจนำไปสู่ความสามารถนะครับ
พราะฉะนั้นเปลี่ยนนะครับปรับนะครับความเชื่อที่เคยมีใช่ความเชื่อที่ผ่านมาไม่เคยมีความผิดหรอกครับไม่ผิดความเชื่อไม่มีความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่มีผิดเช่นเดียวกันต้องจับขั้วนี้ให้ได้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเชื่อกับไม่เชื่อเรามาแชร์กันดีไหมล่ะพูดเจริญแล้วต้องมีมิติของคำว่าแชร์นะครับจำด้วยครับพูดเจริญแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่มีมิติของการแชร์ครับแลกเปลี่ยนต้องมีมิติของกาฟ้าแลกเปลี่ยนจึงจะเจริญนะถ้าไม่มีมิติความเปลี่ยนไม่มีมิติของความแลกเปลี่ยนนั้นคนนั้นก็จะตกยุคครับจะตกยุคพัฒนาต่อไม่ได้คนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็พยายามหวังเขานะหวังเขามากเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ทำไมผมจึงเน้นจังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ทำไมถึงผมเน้นจังเพราะว่าผมไปรู้สภาวะนั้นเมื่อวันที่1มกราคมปี37ที่ผมบอกว่าผมไปได้สิ่งของสิ่งหนึ่งมาเซซะว่าเป็นสิ่งนี้ก็แล้วกันผมจะรู้ได้ภายใน5ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3ไม่เกิน2ทุ่มผมจะรู้มันได้เลยว่าผมได้อะไรมาสักอย่างนึงเวลาผมได้มาแล้วผมต้องถามหาสิ่งนี้อีกใช้เวลาอยู่3ปีในส่วนตัวผมจึงจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรผมก็เลยขีดเส้นมาที่1มกราคม37ซะเขาผมได้มันมาแล้วตัวนั้นมันเด็กมันเกิดในโลกนี้หลังมกราคมปี37นั่นนะครับเขาจะมารับสื่อสารของผมที่มีอยู่เนี่ยครับอย่างง่ายดายด้วยครับอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นลูกหลานท่านน่ะฝากเอาไว้ทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามให้เขาฟังภาษาลุงออกครับเขาจะเข้าใจง่ายของเราทำไมนี่เข้าใจยากจังเพราะว่าเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกมันเต็มสมองมันไม่เข้าเพราะมันเต็มสมองมันเต็มเตอะไม่หมดหนาเตอะไม่หมดของเก่าไม่ออกของใหม่ก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยน่าคิดนะครับถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่จะเข้าไม่ได้เลยอธิบายง่ายๆวิธีอธิบายถ้าเรามีขวดหนึ่งใบใครมีความสามารถเป่าพริกป่นเข้าไปในขวดได้ลองดูนะไปที่บ้านอย่าใส่แว่นนะหลับตาให้เธอลืมตาให้เป่าเอาพริกป่นมาลอดที่ปลายขวดก็บอกว่าเงี้ยปอกเข้าไปห้ามหลับตานะกับดูดมีเสร็จแล้วเข้าหมดนะฮะผมกำลังอธิบายเรื่องอะไรต่อไปนี้ฟิวชั่นกับฟิชั่นดูดกับผลักผมยกตัวอย่างขวดตัวนี้มาต้องการอธิบายเรื่องแรงดูดกับแรงผลักให้ท่านได้พิจารณาแรงดูดยิ่งใหญ่มากแรงดูดจะยิ่งใหญ่กว่าแรงผลักถ้าใครเข้าใจภาวะดูดคือฟิวชั่นนะอย่าลืมผลักคือฟิชั่นเป็นภาษาฟิสิกส์ครับดูดกับผลักมันเป็นคุณสมบัติของแม่เหล็กดูดกับผลักน่าคิดนะดูดกับผลักเป็นคุณสมบัติของแม่เหล็กเป็นภาษาฟิสิกส์ฟังให้ดีครับฟิชชั่นฟิวชั่นนั่นเองอธิบายมาตั้งแต่นู่นบิ๊กแบงได้เลยนะครับคำสองคำเนี้ยอธิบายมาตั้งแต่บิ๊กแบงได้เลยนะครับมันมหัศจรรย์มากครับสัญลักษณ์ง่ายๆเลยฟิชชั่นกับฟิวชั่นเป็นเขียนสัญลักษณ์ขึ้นมาง่ายๆก็คือตรงนี้เองครับ
แค่นี้เองครับอธิบายฟิวชั่นได้สบายมากครับนี่ก็ได้ครับถ้าตรงนี้มันก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยนี่ก็เป็นรูปอย่างนี้เนี่ยรูปมันจะเป็นอย่างนี้ประหลาดมากประหลาดเหลือเกินนะครับมันเป็นภาวะและสภาวะมันอยู่ที่เดียวกันฟังให้ดีนะคนไหนเข้าใจจะนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอะไรกูจะไม่ได้แจกแล้วโยมหมอจะแจกให้ท่านเห็นเหรอกลัวท่านจะไม่เห็นเลยเลยหมดหรือยังหมดแล้วก็เตรียมตัวเข้าห้องเรียนครับนี่หมดเลยครับท่านนี่หมดเลยปวดเทียนเนี่ยไอ้นายกเนี่ยใครไดที่นี่เดินเช้ามาท่านก็บิณฑบาตอาหารหวานข้าวเต็มโต๊ะก็ได้รับอานิสงส์ที่เขาใส่อาหารหวานข้าวใส่บาตรมาอานิสงส์ก็ได้รับไปสำหรับผู้ที่เขาใส่บาตรตักบาตรยามเช้านั่นนะครับพวกเราก็กินให้หมดมีอะไรก็กินให้หมดไปให้มันเกิดประโยชน์นะครับถ้าพูดถึงแนวทางของพระสงฆ์ก็คือตรงนี้พระเจ้าพระเจ้าจะมองการไกลมากการไกลเหลือเกินบอกให้ทราบไว้มองการไกลมากมากจนไม่มีใครที่จะคาดไม่ถึงว่าคือทำยังไงจะให้มนุษย์จะอยู่ในสถานภาพอะไรก็ตามที่รักและสามัคคีกันพึ่งพากันทั้งตนและพ่อแค่นี้เองหลักการมันก็เป็นกระแสของพระธรรมพระเจ้าให้กับชาวโลกเป็นกระแสที่มันส่งมาถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกไม่มีจบหรอกครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าสิ่งนี้มันบริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์ขึ้นมาที่ใดก็ตามที่มันจะส่งผลหมดนะครับจำหน่อยก็ดีพวกนี้น่าจำมากน่าใส่ใจมากครับคนรุ่นใหม่ๆน่าสนใจเป็นกรณีพิเศษนิดนึงเถอะมันจะเป็นกำไรของชีวิตอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินมีต้นทุนชีวิตได้ก่อนใครผมมีความเชื่อมั่นมากนะครับส่วนนี้จึงอยากจะให้เข้าใจจังนะฟิวชั่นกับฟิวชั่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากขวดมันน่าจะเป็นรูปอย่างนี้เนาะขวดเนาะขวดเป็นรูปอย่างนี้ป่ะคอขวดเนาะมันจะเป็นก้นขวดอย่างนี้เนาะไงต่อแบบนี้มั้งเนาะอย่างนี้มั้งก้นขวดถ้าจะมีการเป่าเข้าไปก็คือตัวพีนั่นเองครับเพรสเชอร์นะครับ
่าเข้าไปเป่าลมเข้าขวดนะครับเป่าให้ตายไงก็ไม่เข้ามีเสลี่ยมก็ออกหมดเลยครับไม่มีทางเข้าไปได้ถ้าเป็นพริกป่นแถวเนี้ยนะครับเอาไว้แถวๆเนี้ยลืมตาเป่าใช่กระจายเข้าตาเองเนี่ยมันก็เข้าหาตาคนเป่าแล้วนะครับนั้นข้างนอกจะเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าข้างในไม่อนุญาตไม่มีทางเข้าได้จำไว้เลยครับเป็นธรรมชาติครับนอกเข้าในข้างนอกตัวเราจะเข้ามาตัวเราถ้าตัวเราไม่เปิดไม่มีทางเข้ามาได้ถ้าพูดจาผ่านมนุษย์ถ้าใจไม่เปิดไม่มีทางเข้ามาได้จำไว้เลยครับถ้าใจไม่เปิด open mind จำครับต้องจำต้องจำมากๆภาษาลุงออกต้องจำจำให้มันคาใจไว้ก่อนให้มันเป็นภาษาตายไว้ก่อนครับไอ้คำว่าใจใจเนี่ยถ้าใจไม่เปิดข้างในไม่เปิดข้างนอกยังไงก็ไม่เข้าไม่มีทางเข้าได้เลยจำฮะเป็นภาษาต้องจำทำไมผมถึงพูดแล้วผมจะยืนนิ่งเพื่อให้ท่านได้คิดเชื่อไม่ใช่หรอครับครับเพื่อให้ท่านให้มีโอกาสคิดเชื่อมต่อผมไปไวเมื่อไหร่ก็ได้ผมใส่กี่ห้าพูดได้หมดนะเนี่ยให้รู้ไปพูดหลับตาด้วยครับแต่มันจะไม่มีประโยชน์ถ้าผู้ฟังไม่ทันครับถ้าผู้ฟังไม่คิดและคิดตามไม่ทันไม่มีประโยชน์จำนะตัวนี้ต้องจำมากๆครับเพราะนั้นก็พยายามให้ช้าโอเคนะเข้าใจคำว่า pressure ทีนี้กลับมาถึงตัวก้นขวดถ้าเจาะก้นขวดเมื่อไหร่ปุ๊บตัวนี้ก็เป็นตัว V ไปเป็น vacuum ดูดมาดูดมาแม้กระทั่งช้างนี่คือช้างชองช้างก็หลุดเข้าไปในขวดได้สบายเพราะแรงดูดจึงมีอิทธิพลมากกว่าแรงผลักพวกนี้มีอัตราส่วนการคิดนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาสามารถคิดออกมาได้คิดถึงท่อน้ำประปาอย่าคิดมากครับท่อน้ำประปาครับย้ำท่อน้ำประปาแรงดูดเบรครถยนต์ก็ได้อ่ะรถยนต์เนี่ยแต่หน่อยเดียวโหเบรคหัวทิ่มเลยนี่อัตราส่วนการลดเพิ่มแรงเข้ามากออกน้อยจะได้เปรียบเชิงกลสูงมากเข้ามากออกน้อยถ้าเข้าน้อยออกมากล่ะได้อะไรเข้าน้อยออกมากหลายชั้นนะเข้ามากออกน้อยเอาเบรครถยนต์ก็ได้ง่ายดีมันจะมีแม่ปั๊มเบรคมันจะมีพื้นที่กว้างกระบอกมันจะมีพื้นที่กว้างเวลาทางออกเมล็ดเนี่ยคือแป๊บนิดเดียวเองแป๊บนิดเดียวไปยังล้อสี่ล้อออกแรงนี่หน่อยเดียวเองก็เรียกว่ามันจะได้เปรียบเชิงคนสูงมากคิดเป็นอัตราส่วนได้เลยคิดเทียบแรงได้เลยครับพวกไฮดรอลิกเนี่ยฮะเข้ามากออกน้อยครับพวกไฮดรอลิกโอเคไหมมันจะมีการคิดออกมาได้เขาเรียกว่าได้เปรียบเชิงกลสูงมาก
ด้วยอัตราส่วนของมันมีไม่มีสูตรให้คิดอยู่มีสูตรให้คิดนะครับแต่เราไม่ไปถึงตรงนั้นผมกำลังจะโยงมายังตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องเป่าเนี่ยถ้าปิดก้นขวดตัวเนี้ยเป่าไงก็ไม่เข้านะครับไม่มีทางเข้าเลยนะครับไม่มีสิทธิ์เข้าได้นะครับจำหน่อยนะตัวนี้ต้องจำแต่ถ้าเป็นการดูดมีเท่าไหร่เข้ามาหมดไม่มีเหลือโอเคนะนี่คือหลักของมันหลักธรรมชาตินั้นอิทธิพลของแรงผลักแรงดูดอิทธิพลจริงๆแล้ว V จะเท่ากับ P นะครับมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ Vacuum จะเท่ากับ Pressure อธิบายอันก็ได้ Vacuum จะเท่ากับ Pressureเรามีซองจดหมายอยู่หนึ่งซองถ้าหากว่าเราดันสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยเราดันนะดันเนี่ยตัวคำว่าดันคือตัว P pressure ไปเท่าไหร่ออกเท่านั้นก็เรียกว่า input กับ output ก็ว่าได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่กับพื้นที่ตรงนี้นะฮะถ้าพื้นที่ตัวนี้มันเล็กเช่นต่อแกนเข้ามาเงี้ยต่อแกนเข้ามาต่อแกนฟังทันไหมเนี่ยฟังหรือเปล่าฟังหรือเปล่าพื้นที่ตัวนี้ถ้าใส่แรงเข้าไปตัวนี้อัตราส่วนนะถ้าพื้นที่สองด้านเท่ากันด้านนี้กับด้านเท่ากันผลักเท่าใดออกเท่ากับเท่านั้นมันจะได้แรงเท่ากันแต่ถ้าหากว่าต่อพื้นที่นี้เข้าไปผลักทั้งด้านนี้ทั้งนี้จะได้แรงมากกว่าแรงออกจะได้มากกว่าด้วยอัตราส่วนที่ต่างกันเยอะมากแค่นี้เองอย่าคิดจากหม้อลมเบรกของรถยนต์ผมชำนาญนะรถยนต์ให้รู้ไว้ผมเขียนหนังสือขายนะเรื่องรถยนต์ให้รู้ไว้ผมชำนาญมากด้วยนะเนี่ยลักษณะแค่นี้เคร่งต่อกลไกตัวนี้ออกมาต่อตัวนี้แรงผลักเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้จะได้เปลี่ยนเชิงกลมากด้วยเป็น5เท่า10เท่าแล้วแต่โอเคนะเพราะฉะนั้นแรงดูดจึงมีผลมากมายกว่าแรงผลักเอาความจริงเลยนะไงก็ตามที่ภาษานี่ภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่มีทางพิสูจน์ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้อธิบายได้แต่พิสูจน์ไม่ได้เพราะโดยความเป็นจริงนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเอาละเราอยู่ตรงเนี้ยโดยความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรพูดถึงตัวแปรข้างนี้มีลมพัดอยู่เห็นไหมฮะมันไม่ได้ข้างนี้มีความร้อนมากกว่าก็ไม่ได้ความร้อนเป็นตัวแปรที่ทำให้สองด้านนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะดูสิความคิดมนุษย์ผมคิดของผมได้แน่นอนเดี๋ยวนะจึงอยากจะชวนท่านคิดไม่ใช่หรอกครับเพราะมันมีประโยชน์เล็กๆเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลจึงอยากชวนให้คิดเพราะฉะนั้นอย่าเผลอความคิดอย่าเผลอผมย้ำจังอย่าเผลอข้างนอกห้องมันจะขึ้นช้างลงมากระชั่งหัวโคตรมันอย่าไปสนใจกับมันครับมันไม่ทำให้เราจะเดินขึ้นเลยข้างนอกเนี่ยให้รู้ไว้ไม่มีทางเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่กำลังพอยต์ออฟวิวเนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยมันเป็นองค์ความรู้เริ่มต้นจริงๆตรงนี้คิดให้ได้คิดให้ได้ผมให้เวลาท่านคิดผมถึงไม่ไปเร็วเพราะมันจะเข้าใจยากโอเคนะเอาละเพราะฉะนั้นความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยในชั้นบรรยากาศโลกไม่มีทางเท่ากันได้ตัวนี้ครับนี่นะที่บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าในชั้นบรรยากาศโลกมันไม่มีทางเท่ากันได้เลยไม่มีทางเด็ดขาดที่มันจะ
เท่ากันไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวราบอันนี้แนวราบอันนี้แนวตั้งไม่มีทางเท่ากันได้เลยเห็นไหมครับไอ้คำว่า B เท่ากับ P เนี่ยไม่มีทางเท่ากันได้เลยรู้ใช่ไหมครับมันจะขนาดไหนนะทำไมผมพยายามจะบอกว่าอิทธิพลของแรงดูดจะมีมากกว่าแรงผลักฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วจะมองเห็นผมต้องพาท่านเข้าใจจนได้แหละถ้าท่านฟังนะถ้าไม่ฟังจบข่าวเลยบ้านใครบ้านมันเลยเสร็จนะเอาล่ะกลับมาหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจไอ้เรื่องแรงผลักเป่าก็คือ pressure แรงดูดก็คือ vacuum จำหน่อยครับตัวนี้น่าจำมากเพราะ V เท่ากับ P vacuum เท่ากับ pressure จำเป็นหลักไว้จำไว้ก่อนเป็นภาษาต้องจำถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ก็จะไปช่างหัวมันแต่คุณจำไว้ก่อนเป็นภาษาหลักโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้ในการเดินในการผลักในท่านผลักเข้าไปกับดึงกับผลักดึงกับผลักน่าคิดนะเอาล่ะดึงกับผลักถ้ามีต้นเสาหนึ่งต้นอีกคนออกแรงผลักไปมันจะไปสักเท่าไหร่ไม่รู้มันก็มีค่าวัดได้กับแรงดึงทีนี้จะต่างกันนะครับมันจะไม่เท่ากันยังไงผมก็บอกว่าแรงดึงมันจะมากกว่าแรงผลักโดยธรรมชาติของเราเนี่ยครับวิธีการสรุปแรงผลักเราผลักแบบตั้งฉากแบบนี้กับแรงดึงตั้งฉากยังไม่น้ำหนักตัวเองโน้มเองมุมมันจะออกมาเพราะในแอคทิวิตี้จริงๆเนี่ยแรงดึงมันจะดีกว่าแรงผลักมองเห็นภาพไหมครับแรงดึงคือแรงดูดอะคิดมากแรงผลักคือแรงเป่าเดี๋ยวคิดไปไกลแรงดึงจะดึงได้มากกว่าแรงผลักธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับนี่คืออยู่ใกล้ตัวนี่แหละครับโอเคนะพอจะเข้าใจกันแล้วกันจะไปต่อเพราะการไปต่อนี่มันทำให้เราก้าวหน้าครับที่ผ่านมาอย่าหลงทางนะครับอย่าหลงเส้นทางผมยังคาตรงนี้ไม่อยู่นะครับทีนี้กลับมาถึงภาพหลักของเราผมทำลูกศรตรงนี้ออกไปนะนี่คือแรงอะไรเอ่ยเอาตรงนี้ดีกว่าภาพนี้จะชัดกว่าถ้าผมใส่สีไปสักหนึ่งสีตรงนี้ผมลบไปก่อนก็ได้เห็นไหมจะมีช่องว่างจะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างย้ำจะมีช่องว่างอยู่ฟังว่างหนึ่งทำให้ทันนะครับให้ทันเอาแค่ภาพกระดานเนี่ยให้ทันถ้าผมเขียนวงกลมครอบแบบวงกลมครอบไว้นี่ผมจะอธิบายเรื่องอะไร before big bang ครับ before เขียนไงOR BEFOR BEFORE ELECTRON เนี่ยนะBEFOREมาในผมเขียนว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงด้านนี้คือบิ๊กแบงด้านนี้คือบีฟอร์เอาวงกลมนี้เป็นตัวหลัก
สำคัญนะตัวนี้สำคัญมากๆเลยมันเป็นต้นกำเนิดของการเกิดสรรพสิ่งทุกอย่างคำเดียวเนี่ยครับเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งทุกอย่างในมหาจักรวาลในแสนกว่าจักรวาลมันเป็นภาษาที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันนะครับ Before Big Bang ผมเป็นคนพูดคำนี้เป็นภาษาของลุงออกเองตรงนี้ Before เป็นภาษาผมเองผมไปล่วงรู้กับสิ่งตรงนี้ Before ผมมีสมการผมด้วยนะครับสมการผมเองบอกให้กระดาษ ET หารด้วย ELคูณด้วย EH เพราะมีสมการผมด้วยนะผมไม่ทราบตัวนี้นะครับยิ่งใหญ่มากครับของนี้ยิ่งใหญ่ด้วยเกินสมการ Before Big Bang พลังงานพลังงานความร้อนพลังงานแสงไลท์มาจากคำว่าแสง H มาจากคำว่าฮอร์นฮู้แปลว่าเสียงพลังงานเสียงครับผมเชื่อมั่นไม่มีใครได้ตรงนี้หูทิพย์อย่างเดียวครับถึงจะได้ตรงนี้ถ้าหูไม่ทิพย์ไม่มีทางได้ไม่มีทางอย่าไปหาผู้ใดได้หูทิพย์จะรู้พวกนี้ผู้ใดได้หูทิพย์ผู้นั้นจะรู้ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์บอกให้ทราบไว้เพราะนี่มันลึกซึ้งมากทีนี้พอเวลาผมใส่วงกลมครอบนี่ก่อนปุ๊บมันก็แทนวงกลมนั่นเองครับแทนเลยฮะแทนค่าเลยเดี๋ยวความน้อยจะยิ่งใหญ่กว่าแสงดูสังเกตครับมันครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของวงกลมนะครับ 50% ความร้อนจะยิ่งใหญ่กว่าโอเคนะแสงกับความร้อนก็คือสิ่งเดียวกันเนี่ยแสงกับความร้อนก็สิ่งเดียวกันนะจำด้วยครับดูสิครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงทันทีสมบัติเดียวกันน่าจำนะน่าจำนะน่าจำมากนะครับเห็นไหมสิ่งนี้น้อยนิดเองฮะสิ่งนี้มีเพียง 25% เองความร้อนเป็น 50 ไปแล้วอันนี้ 25% เป็น 75 ครับไปแล้วไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเลยนะเรื่องใหญ่มากยิ่งใหญ่มากครับสิ่งนี้จะนำไปอธิบายมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับการค้นพบนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆเอามาชาประโยชน์อะไรได้บ้างว่าไงคนไม่มีหัวใจครับผมใช่ครับพรุ่งนี้อยู่ครับผมทราบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากนะบอกให้ทราบไว้ถามว่าผมไปรู้สิ่งนั้นได้ยังไงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตจิตไม่มีย้ำไม่มีอะไรที่จะเร็วเกินไปกว่าจิตไม่มีอะไรที่จะเร็วไปกว่าจิตครับสปิริตนี่ก็แล้วกันโอเค
สปิริตชวลนี่มันแค่ภาษานะบอกเราใช่แล้วภาษาตัวนี้มันจะมาล็อกอย่าลืมภาษาคือสิ่งสมมติอย่าลืมเป็นขาดไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้นะครับจำด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกินกว่าภาษาเพราะฉะนั้นมันถึงรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนมีได้เฉพาะตนทำได้เฉพาะตนซึ่งรู้แล้วว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าไม่เผื่อแผ่แบ่งปันกับใครกันแล้วมีไว้ทำแมวทำไมวะมันเป็นประโยชน์มหาศาลเหลือเกินเก็บไว้คนเดียวได้ไงวะมันต้องให้กันให้โดยวิธีเนี่ยฮะโดยการผ่านภาษาได้กับกิริยาเวลามันให้วิธีนี้วิธีเดียววิธีอื่นก็มีคำว่าสัมผัสสัมผัสตัวครับเท่านั้นถึงจะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเองครับงั้นความรู้สึกมันจะเกินภาษานะจำเลยครับตรงนี้ความรู้สึกมันจะเกินกว่าภาษาภาษาไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้อย่างมากก็ดีความรู้สึกเราได้แค่ดีมันดียังไงอ่ะมันดีขนาดไหนมันบอกไม่ถูกเห็นไหมถ้าบอกแปลว่าพูดพูดคือภาษาแปลว่าเกินกว่าภาษาครับความรู้สึกเกินกว่าภาษาทำไงพวกเราจะค่อยจะออสโมซิสความรู้สึกกันได้ตัวนี้อยู่ที่ตัวท่านนะพี่เอ๋ยบอกให้ก็ได้ซึมซับให้เข้าไปถึงความรู้สึกให้ได้แล้วเป็นประโยชน์ของท่านมากมายมหาศาลเหลือเกินมันจะอยู่กับตัวท่านเองครับงั้นอย่าเสียโอกาสต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นจะมีความร้อนหรือไม่เป็นเพียงแค่คำถามย้ำที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเช่นดวงอาทิตย์คงไม่มีใครเถียงคำเดียวพูดคำเดียวจบชัดไหมครับพูดคำเดียวจบเลยไม่ต้องอธิบายอีกเห็นไหมครับ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 ฟังให้ดีทีหนึ่งความร้อนแสงสว่างคือสิ่งเดียวกันเรียกว่าสมบัติเดียวกันคลื่นกับความถี่ก็เหมือนกันคลื่นกับความถี่คลื่น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 นี่คือคลื่นครับนี่คือความถี่ความถี่คือความเร็วคือความเร็วความเร็วของคลื่นความถี่คือความเร็วของคลื่นคลื่นนี่บอกไหมฮะนี่คือความเร็วของคลื่นเรียกว่าความถี่อันนี้แนวตั้งนี่แนวนอนคลื่นของความถี่ก็คือสมบัติเดียวกันเหนื่อยเนาะเข้าใจยากเนาะไม่มีทางอื่นที่จะให้เข้าใจง่ายขนาดนี้ไม่มีทางอื่นเลยครับอย่าไปคิดคำนวณคำนวณเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้คำนวณต้องอาศัยความเข้าใจอยู่แล้วเล่นมันเข้าใจไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องคำนวณใช่ไหมครับโตแล้วเดินลัดดีกว่าเอาความเข้าใจดีกว่าเหนือชั้นก่อนด้วยไม่ต้องเสียเวลามากงั้นความเข้าใจเนี่ยมันสำคัญยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดนะครับจำนิดนึง
ผมก็เลยจะโยงใหญ่ว่าทั้งมันสมบัติเดียวกันคลื่นกับความเคลื่อนกับความถี่สมบัติเดียวกันตรงกลางเขาเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตคือความว่างคือความว่างตรงกลางนะมันเป็นช่องว่างนี่คือความเหนือชั้นย้ำเป็นความเหนือชั้นช่องว่างช่องว่างตรงนี้แหละมันจะมาลงคำว่าอากาลิโกเป็นอินฟินิตี้ครับงงแน่ตรงนี้ยังไงก็งงไม่มีทางไปต่อได้ท่านไม่มีสิทธิ์ไปต่อได้เพราะงงแน่นอนถ้าไม่งงหลุดกระดานไปแล้วกันเส้นนี้หลุดกระดานไปอันนี้ไม่น่าจะงงหลุดกระดานไปละยังไม่รู้ไปไหนเห็นไหมสุดขอบฟ้าไปเลยสุดชั้นบรรยากาศไปเลยเป็นอวกาศแล้วเส้นนี้ต่อไปยังอวกาศทำนองกับเส้นนี้ก็เหมือนกันสุดไปเลยเหมือนกันสุดกระดานดำสุดอากาศไปต่ออวกาศเหมือนกันก็เลยกลายเป็นอินฟินิตี้ไปเลยครับสังเกตไหมครับสุดท้ายกลายเป็นอินฟินิตี้เหมือนแนวตั้งเหมือนกันสุดกระดานอันนี้ก็สุดกระดานเหมือนกันเหนือชั้นไปเลยอากาศครับก็เป็นอวกาศข้างล่างสุดโลกผาโลกแกนกลางโลกไปถึงสุดโลกฝั่งโน้นอีกทีเพราะฉะนั้นจึงเป็นอินฟินิตี้ทั้งหมดและทั้งหมดเรียกว่าว่างอย่างเดียวครับความว่าง emptiness เขียนไง empty ใช้บ่าไปรู้นะคือความว่างยิ่งใหญ่มากครับผมเขียนถูกหรือเปล่าถูกไหมM P เนาะ P เนาะขอบคุณมากครับใช่ป่ะมันยากนักใส่มันสีแดงซะเลยเนาะมันจำยากนะผมก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่หรอกเขียดจำนะครับจำตัวสะกดเนี่ยบอกให้เลยผมจะเป็นคนที่อ่อนตัวสะกดนะให้รู้ไว้ผมไม่ค่อยจำมันและความว่างตรงนี้แหละคือสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเห็นความว่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นคนแรกในโลกใบนี้ความว่างพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเคยอ่านหนังสือไหมใครเขียนไม่รู้ไอสไตล์รู้พระพุทธเจ้าเห็นยังไงเนี่ยหรือพระเจ้าเห็นไอสไตล์รู้ใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างในตลาดสดตลาดแห้งคนที่เขาเขียนก็เป็นทันตแพทย์ผมเขียนไปไกลกว่านั้นเยอะผมเขียนมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเนื้อกว่าเยอะมีแต่ไม่เห็นแต่มีเนื้อกว่าเยอะทราบไว้ถ้าพูดถึงว่าจะบล็อกกันนะเนื้อก็เยอะลีลาการเขียนผมว่าไม่ลองใครเขียนหนังสือจะบอกให้ทราบไปนิดนึงเอาไว้เบื้องต้นเล่าให้ฟังเฉยๆไม่จะเบรกไปบล็อกเพราะผมจะรู้ว่าครับผมจะรู้พวกนี้โอเคนะเอาล่ะอย่างนั้นก็ตามที่เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนิดนึงเพราะฉะนั้น
ก็คือความว่างสิ่งที่มีอยู่แล้วพระเจ้าไปเห็นผมใช้คำพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าซวยเลยพูดคำนี้ในวัดระวังโดนนะหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมจะเห็นว่าเส้นนี้มันไปกลับเลยนะคำพูดไปแล้วกลับด้วยนะเซนส์ของผู้มีทั้งไปแล้วกลับครับครับแล้วก็พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าประสูติไม่ได้นะจำเลยครับต้องเรียกว่าอุบัติเจ้าชายสิทธัตถะประสูตินั่นคือประสูติแต่คำว่าภาวะพุทธเจ้าเรียกว่าอุบัตินะครับอุบัติคำว่าอุบัติมันอธิบายว่ายังไงอุบัติอุบัติอุบัติฟังให้ดีผมย้ำภาษาไว้เพื่อที่จะชะลอความคิดของท่านให้ท่านตามอุบัติอุบัติอุบัติเอาความหมายภาษามาว่านก่อนอุบัติอุบัติอุบัติคิดไม่ออกยกตัวอย่างทั้งนั้นนะอุบัติอุบัติย้ำอุบัติแปลว่าเกิดเองเกิดเองยังไงเกิดเองเป็นยังไงอธิบายไงยกตัวอย่างไงคำว่าเกิดเองฟังผมว่าผมมีภาษาง่ายที่สุดแล้วล่ะถ้าท่านฟังนะถ้าท่านไม่ฟังจบข่าวอุบัติแปลว่าเกิดเองเช่นมีต้นมะม่วงมีลูกมะม่วงมะม่วงมันก็ดิบเนาะต่อมาก็สุกเนาะไม่นานนะก็หล่นจากขั้วปุ๊บหลุดเองหลุดจากขั้วปุ๊บเสียงดังตุ๊บหลุดจากขั้วนั่นคืออุบัติครับเห็นภาพไหมครับนั่นคืออุบัติหรือในหนึ่งเรียกว่าจุติจุติจุติมาปฏิสนธิอ้าวไปโน่นเลยไปถึงปฏิสนธิซะอีกแล้วจุติ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 ความหมายภาษาก่อนครับจุติจุติอะไรว่าจุติเดินเดินไปกลางแจ้งเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยถ้านกมันบินมาพอดีขี้รถหัวเป๊ะอย่างนี้เรียกว่าจุติได้เปล่าเนี่ยนะเออก็อยู่ๆมันก็มีอะไรมาเคาะหัวปอกจุติได้ไหมเนี่ยภาษานะภาษานะต้องแตกฉานภาษาด้วยนะฮะต้องมีความเนียนภาษาด้วยนะครับจุติจุติมนุษย์ตัวไปมีเทวดาจุติอยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยมาเคยมีนะก็ได้ยินไหมเนี่ยมีองค์เทพองค์พรหมจุติซ้อนอยู่ในมนุษย์นั่นแหละเนี่ยไปนู่นเลยเวลาไปเนี่ยจุติจุติจุติคิดได้ไหมเนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยคิดยังไงก็ไม่เข้าใจนะผมว่าคิดยังไงก็ไม่ได้นะมันเกินความคิดจริงรู้แต่ภาษารู้แต่ภาษาแต่ไม่เข้าใจภาษาเพราะการที่เข้าใจภาษาต้องเข้าใจโดยความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันเกินกว่าภาษางั้นสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกคำว่าจุติหรือคำว่าอุบัติก็เช่นเดียวกันครับจุติจุติทำนองเดียวกันครับมะม่วงต้นเดียวกันนี่แหละครับแต่มันคนละลูกกันนี่อีกลูกหนึ่งอธิบายผ่านคำว่าอุบัติเมื่อกี้เนี่ยลูกที่สองก่อนหลุดจากขั้วเหมือนกันเรียกว่าจุตินั้นจุติกับอุบัติอันเดียวกันใช่ไหมครับความหมายอันเดียวกันเห็นไหมแค่ภาษามันเปลี่ยนไปแค่นั้นเอง
อุบัติกับจุติเห็นไหมอธิบายต้นม่วงต้นเดียวกันนั่นแหละครับก็คือเดียวกันนี่คือความเข้าใจมิติความเข้าใจอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายเด็ดขาดยิ่งในผู้ฉีดที่มองไม่เห็นยิ่งหนักผู้ในสิ่งที่มองเห็นนี่มันง่ายไงจับต้องได้ง่ายกว่าเยอะยังนามธรรมมันต้องศึกษายากเรื่องนามธรรมเนี่ยยากมากรูปกับนามเนี่ยครับรูปเนี่ยมันง่ายแต่นามมันจะยากมันต้องผ่านมิติความเข้าใจซะก่อนรู้แหละเข้าใจรู้เพราะมีคนเล่าให้ฟังเข้าใจเพราะคิดตามเข้าใจเพราะคิดตามเอาให้ได้ครับตัวนี้มันเป็นแม่บทของการเรียนรู้มันเป็นแม่บทของการเรียนรู้จะเรียนรู้อะไรก็ตามในโลกนี้ต้นนี้คือแม่บทของมันเอ่ยเป็นโมเดลแรกเลยนะครับของการสื่อสารการเรียนรู้เป็นโมเดลแรกเล็กนี่ฮะแต่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินขอให้รับให้ได้เอาไปฝากลูกฝากหลานต่อมันจะออกผีแผ่กิ่งก้านสาขาด้วยตัวมันเองนะฝากเอาไว้เนี่ยเอาหลักกลับมาหวังว่าคงจะเพียงพอต่อไปก็จะมาพูดถึง before big bang before กับ big bang นะครับเอาแค่ภาพนี้กับภาพนี้ก็ได้นะครับภาพนี้มันสามารถอธิบายกฎพระไตรลักษณ์ได้ด้วยนะภาพนี้สามารถอธิบายกฎพระไตรลักษณ์ได้ด้วยนะบอกให้ทราบภาพนี้ภาพเดียวเนี่ยครับดูนะผมจะพาไปนะครับว่าอันจะอธิบายกับพระไตรลักษณ์ได้จริงไหม